สำนักจุฬาราชมนตรีออกแถลงการขอให้รัฐบาลไทยระงับการส่งตัวชาวอุยกูร์ที่เหลือกลับไปยังจีนอันนี้สงฝนตกในบางพื้นที่เมื่อวานนี้ทำให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเตือนอย่าแตกตื่นกักตุนน้ำดื่มจนเกินพอดีร่วมตอบคำถามคาใจถึงภาพยนตร์การ์ตูนสุดฮิตมีเนียนเพราะเหตุใดถึงไม่มีตัวมีเนียนเพศหญิงสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Tonight Thailand ข่าวของคุณร่วมคิดต่างกับเราพบกันที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะ 21:30 น.ถึง 23:00 น.ค่ะและคุณผู้ชมสามารถร่วมแสดงความเห็นกับเราได้นะครับในช่วง Interview นะครับที่ facebook.com/voicetv และทุกโซเชียลมีเดียก็ติด #tonightthailand นะวันนี้ประเด็นที่เราคุณผู้ชมแสดงความเห็นเป็นเรื่องในแวดวงบันเทิงแหละครับผมแต่ว่าไม่ใช่เรื่องรักๆใคร่ๆครับเป็นเรื่องของละครครับต้องสังเกตว่ายุคนี้นั้นนะครับเป็นยุคที่การแข่งขันของทีวีดิจิตอลมีสูงนะครับและหนึ่งในทางเลือกนั้นนะครับนอกเหนือจากบ้านทรายทองดาวพระศุกร์ที่เอามาทำแล้วทำอีกนะครับนั่นก็คือการซื้อซีรีส์จากต่างประเทศนั่นเองครับวันนี้เราเลยถามคุณผู้ชมว่าละครหรือซีรีส์ต่างประเทศเรื่องใดที่อยากให้นำมารีเมคเป็นเวอร์ชันไทยมากที่สุดนะครับเนื่องจากกระแสความนิยมของซีรีส์เกาหลีใต้อเมริกาหรือญี่ปุ่นที่นำมารีเมคนะครับเป็นเวอร์ชันไทยทำให้หลายคนตั้งคำถามว่าหรือว่าบทละครของไทยละครของไทยทุกวันนี้มันไม่มีความหลากหลายและเพราะเหตุใดถึงนิยมนำของต่างประเทศมารีเมคก็แสดงความเห็นมาได้นะครับแต่ว่าคนที่นั่งโต๊ะร่วมกับผมตอนนี้คุณช่อฮะนี่คุณถอดแบบมาจากก็10 เกิร์ลไทยแลนด์เลยใช่ไหมครับค่ะดิฉันจะเป็นตัวแทนบอกนะคะว่าทีวีไทยแซ่บพอแล้วไม่ต้องรีเมคจากที่ไหนนะคะแต่ว่า จริงๆในฐานะเป็นแฟนซีรีส์ต่างประเทศนะคะอยากติดแฮชแท็กนิดนึงว่าถึงแม้ว่าจะชอบดูซีรีส์ต่างประเทศนะคะไม่ได้ต้องการให้ไทยเนี่ยรีเมคเลยเพราะว่าเอามาทำมันก็เขาเรียกว่าประดับประเดิดอะค่ะมันไม่ได้เข้ากับบรรยากาศหรือว่าสภาพสังคมของไทยจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่คอละครไทยต้องการอาจจะเป็นเรื่องที่มันสร้างสรรค์แล้วก็ไม่ต้องทั้งรีเมคของบ้านทรายทองเก่าแก่โบราณกาลแล้วก็ไม่ต้องเป็นการรีเมคจากต่างประเทศด้วยเอาเรื่องใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยแบบที่ฮอร์โมนเคยทำสำเร็จมาแล้วน่าจะดีค่ะก็ต้องดูนะครับผมเพราะว่าบ้านทรายทองก็จะกลับมาแล้วดาวพระศุกร์ก็มาแล้วพลังเมฆยังทำแล้วเลยนะครับผมคือเรื่องไหนที่เราเคยดูตอนเด็กๆนะครับมันมาหมดแล้วครับตอนนี้ผู้กองยอดรักนะคะตอนนี้ผู้กองยอดรักรอบที่9แล้วด้วยครับคุณผู้ชมก็อาจจะถือว่าเป็นเรื่องคลาสสิกนะคะเพราะว่าในต่างประเทศหลายๆเรื่องก็ถูกรีเมคแล้วรีเมคอีกเช่นเดียวกันนะคะคุณผู้ชมไปฟังข่าวแรกกันเลยนะคะเป็นเรื่องของจุฬาราชมนตรีนะคะที่ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับการส่งตัวชาวอุยกูร์ค่ะคุณเบียร์คุณผู้ชมครับก็มีความชัดเจนจากฝ่ายของศาสนานะครับเพราะว่าวันนี้นะครับก็มีแถลงการที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับแล้วก็มีนัยยะสำคัญต่อท่าทีของรัฐบาลไทยในการแก้ไขปัญหากรณีกุยอู่นะครับโดยสภาเครือข่ายช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะครับของสำนักจุฬาราชมนตรีเปิดเผยความกังวลและห่วงใยอย่างยิ่งนะครับต่อการตัดสินใจของรัฐบาลในการส่งชาวอุยกูร์จำนวน109คนกลับประเทศจีนซึ่งอาจทำให้ไม่ได้รับความเป็นธรรมหลังรัฐบาลจีนมีท่าทีชัดเจนว่าบุคคลเหล่านี้บางส่วนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายนะครับแถลงการชิ้นนี้ก็ยังเรียกร้องให้รัฐบาลไทยเนี่ยต้องระงับการส่งตัวต่อรัฐบาลจีนนะครับมีความร่วมมือกับองค์กรสิทธิมนุษยชนอย่างใกล้ชิดมองความมั่นคงในมิติจริยธรรมและก็จะต้องรักษาความสัมพันธ์อันดีกับโลกมุสลิมไว้ด้วยนะครับนอกจากนี้ครับคุณผู้ชมครับมีสิ่งที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าระบุด้วยนะครับว่าชาวมุสลิมในไทยเนี่ยก็รู้สึกตกใจแล้วก็เสียใจอย่างยิ่งนะครับที่การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงของเดือนรอมฎอนนะครับอันเป็นเดือนที่ชาวมุสลิมทั่วโลกต้องแสดงความเมตตาและก็เอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์นะครับขณะที่คุณอนุสิทธิ์คุณากรนะครับเลขาธิการสมช.นะครับเตรียมเดินทางไปจีนเพื่อดูการปฏิบัติงานของรัฐบาลต่อชาวกุยอูในวันพรุ่งนี้นะครับพร้อมหารือประเด็นเรื่องของความปลอดภัยและก็ประเด็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยนะครับยอมรับว่าเป็นห่วงครับหลังจากที่ UN นั้นเรียกร้องให้ไทยนั้นมีการเปิดพื้นที่รองรับชาวอุยกูร์ในประเทศนะครับก็เชื่อนะครับว่าคนไทยจะไม่ยอมรับอันนี้เลขาธิการสมช.ว่าอย่างนั้นก็จับตานะครับการเดินทางไปพรุ่งนี้ว่าสมช.ของไทยจะมีการไปพูดคุยหารือและภาพที่เห็นจากรัฐบาลจีนจะเป็นภาพในลักษณะไหน
ค่ะแต่ว่าบทบาทของสำนักจุฬาราชมนตรีเนี่ยเราเห็นมาตั้งแต่ตอนที่มีเรื่องของโรฮิงญาแล้วนะคะทางจุฬาราชมนตรีก็แสดงบทบาทในการปกป้องชาวมุสลิมซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรมุสลิมทั่วโลกเนี่ยต้องทำอยู่แล้วแล้วก็ท่าทีของสำนักจุฬาเนี่ยจะมีอิทธิพลต่อมุสลิมทั้งประเทศถ้าหากว่ารัฐบาลไทยไม่ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องนี้อันนี้น่าสนใจเหมือนกันว่าจะตอบคำถามพี่น้องมุสลิมยังไงซึ่งความสัมพันธ์กับรัฐบาลเนี่ยตึงเครียดจากเรื่องของภาคใต้มากอยู่แล้วครับไปกันที่อีกข่าวหนึ่งที่คนไทยให้ความสนใจกันมากเลยนะคะวันนี้นะคะพลตำรวจโทคำรณวิทย์นะคะก็ได้กลับเมืองไทยแล้วใช่ไหมคะคุณเบียร์คะคุณผู้ชมครับก็เป็นสิ่งที่คนไทยคุณผู้ชมเองสนใจมาตั้งแต่ปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็มีความชัดเจนนะครับก็คือการกลับมาของบิ๊กแจ๊ดนะครับพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างนะครับอดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับโดยวันนี้ในช่วงบ่ายเนี่ยครับคุณผู้ชมจะเห็นภาพนะครับนี่คือภาพการกลับมาของบิ๊กแจ๊ดนะครับมีประชาชนไปทยอยให้การต้อนรับนะครับบางคนก็โผกอดนะครับที่อดีตผู้บัญชาการตำรวจนครบาลของไทยเนี่ยเดินทางถึงสุวรรณภูมินะครับหลังได้รับการปล่อยตัวในคดีพกพาอาวุธปืนอย่างไรก็ตามนะครับพลตำรวจโทคำรณวิทย์ก็ปฏิเสธครับคุณผู้ชมครับที่จะให้สัมภาษณ์ถึงคดีที่เกิดขึ้นเพียงแต่ทักทายเล็กน้อยก่อนการเดินทางกลับนะครับส่วนความเคลื่อนไหวของตำรวจไทยนะครับพลตำรวจโทอํานวยนิมโนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1ระบุว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาพลตำรวจโทคำรณวิทย์แต่อย่างใดแต่ก็ได้เตรียมเชิญมาสอบปากคำเพิ่มเติมภายใน 1-2 วันนี้นะครับเช่นเดียวกับเจ้าหน้าที่การท่าอากาศยานหลังปล่อยให้พลตำรวจโทคำรณวิทย์นำปืนออกนอกประเทศไปได้นะครับพลตำรวจโทคำรณวิทย์ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจประเทศญี่ปุ่นควบคุมตัวในข้อหามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองนะครับที่สนามบินนาริตะที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าตัวก็ให้การรับสารภาพนะครับแล้วก็ยืนยันความเป็นเจ้าของปืนดังกล่าวด้วยต่อมาพลตำรวจโทประวุฒิถาวรสิรินะครับโฆษกสตช.เปิดเผยว่าอัยการญี่ปุ่นมีมติไม่สั่งฟ้องเนื่องจากเห็นว่าไม่มีเจตนาในการพกพาอาวุธปืนนะครับเบื้องต้นก็คาดว่าอาจจะมีเงื่อนไขห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยอย่างน้อย1ปีอันนี้เขาพลตำรวจโทประวุฒิเนี่ยคาดการไว้นะครับแต่ก็ต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งว่าคดีนี้เนี่ยทางการญี่ปุ่นจะว่ายังไงบ้างครับขณะที่พลอากาศเอกประจินจันตองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีการระบุนะครับคุณผู้ชมว่าให้มีการตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะในหน่วยงานที่สังกัดก็คือท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแล้วก็บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนถึงข้อบกพร่องว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นมาจากเรื่องของบุคลากรอุปกรณ์ระบบการตรวจสอบนะครับรวมทั้งอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญก็คือการขอให้อัปเดตนะครับเครื่องซอฟต์แวร์เครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด CTX 9000ใหม่ทั้งระบบนะครับเนื่องจากว่าซอฟต์แวร์ที่ใช้อยู่อาจจะไม่มีความทันสมัยกับสถานการณ์ปัจจุบันแล้วก็เครื่องดังกล่าวเนี่ยอาจจะมีคุณสมบัติในการตรวจจับอาวุธไม่ได้เนี่ยนะครับดังนั้นก็ต้องมีการปรับปรุงด้วยและรวมทั้งข้อมูลที่น่าตกใจในกรณีนี้นั่นก็คือว่า CTX 9000ของไทยนั้นเก็บข้อมูลได้เพียงแค่3วันเท่านั้นหลัง3วันแล้วข้อมูลก็จะสูญสลายไปครับเบื้องต้นนะครับทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าความปลอดภัยในสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยก็ยังได้มาตรฐานสากลอยู่นะครับแต่ก็มีรายงานนะครับว่ามีข้อเสนอนะครับจากคุณสุริยสายกตศิลานะครับผู้ประสานงานกลุ่มกรีนให้มีการต้องเอาผิดนะครับคุณคำรณวิทย์ทูปกระจ่างด้วยที่เมืองไทยใช่ไหมครับก็ต้องดูว่าทำได้หรือเปล่านะคะค่ะเรื่องต่อไปเลยนะคะคุณต่วยเรื่องสถานการณ์น้ำค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ฝนตกพอดีเลยนะคะวันนี้คุณผู้ชมที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและหลายจังหวัดวันนี้อาจจะสัมผัสได้ถึงฝนที่ตกลงมานะครับก็อาจจะถือว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีกับสถานการณ์ภัยแล้งในขณะนี้ครับโดยนายกรัฐมนตรียอมรับว่าปริมาณน้ำเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอถึงกลางเดือนสิงหาคมนี้นะครับโดยให้ภาคการเกษตรนั้นงดการใช้น้ำทั้งหมดนะครับและลดการระบายน้ำจากสี่เขื่อนขณะที่สถานการณ์ภัยแล้งอาจรุนแรงมากที่สุดในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ยอมรับว่าขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนหลัก4เขื่อนก็คือเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคถึงกลางเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับและจำเป็นต้องลดการระบายน้ำตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมนี้ครับพร้อมขอให้เกษตรกรงดการสูบน้ำเข้าพื้นที่การเกษตรและเลื่อนการทำนาออกไปรวมทั้งมีน้ำทะเลหนุนนะครับส่งผลกระทบในการบริหารจัดการน้ำรวมทั้งยังไม่มีความจำเป็นต้องจัดตั้งกระทรวงน้ำเพราะมีหน่วยงานที่ดูแลอยู่แล้วแต่ขาดการบูรณาการครับลองไปฟังเสียงของพลเอกประยุทธ์ครับลดการระบายลดการระบายมีผลกับนาตอนนี้ไหมมีไหมมันก็มีสิมันก็นามันก็จะต้องเสียหายเพราะนั้นรัฐบาลก็ต้องดูแลว่าจะดูแลอย่างไรนั้นทุกคนก็ต้องไปให้ข้อมูลต่างๆแต่อย่าถ้าออกมากดดันมาเรียกร้องเอาน้ำมันจะเดือดร้อนไปถึงน้ำกินน้ำใช้เข้าใจเปล่านะ
แล้วก็ข้อสำคัญก็คือต้องประเมินว่าผลที่ว่าจะตกเดือนนี้มันจะเลทไปหรือเปล่าจากเอลนิโยมันจะไปเดือนสิงหากลางเดือนหรือเปล่าตอนนี้น้ำที่เก็บไว้เนี่ยจะดันให้ถึงตรงนั้นให้ได้เพื่อจะเป็นน้ำกินอย่างเดียวนะไม่พูดถึงงานเกษตรเลยนะแต่เกษตรไม่ดูแลไม่ได้ก็ต้องหาวิธีการช่วยเหลือเขาด้านหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าการกรุงเทพมหานครก็ขอให้คนกรุงเทพอย่าตื่นตระหนกเนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งในฝั่งกรุงเทพนะครับฝั่งตะวันออกเนี่ยยังไม่ถึงขั้นวิกฤตแต่ขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและร่วมกันภาวนาให้ฝนตกโดยเร็วนะครับผมวันนี้ท่านผู้ว่าพูดแค่นี้นะครับวันนี้ฝนตกทั่วกรุงเทพเลยนะครับแต่หากฝนไม่ตกตามฤดูกาลภายใน15วันนี้นะครับหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บอกว่าปริมาณน้ำที่ใช้ในการเกษตรจะไม่เพียงพอครับก็ประสานไปยังกรมชลประทานเพื่อผ่านน้ำลงมาช่วยเหลือด้วยนะครับขณะที่คุณอนนท์สนิทวงศ์นักวิทยาผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาระบุนะครับว่าแม้ว่ามีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่แต่เนื่องจากเป็นฝนกระจายก็อาจจะไม่สามารถกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตรได้และขณะนี้ไทยกำลังประสบปัญหาเอลนิโยซึ่งจะมีความรุนแรงสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนครับแต่ในขณะนั้นจะเป็นช่วงใกล้เก็บเกี่ยวอาจส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรด้วยและส่งผลต่อระดับการกักเก็บน้ำนะครับทำให้มีน้ำไม่พอใช้ในฤดูแล้งปีหน้าดังนั้นเกษตรกรควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับและเมื่อวานนี้หลังจากที่เรานำเสนอข่าวเรื่องของการจะมีการปิดซ่อมนะครับบำรุงรักษาโรงผลิตน้ำ3เสนในคืนนี้นะครับการประปานครหลวงประกาศยกเลิกนะครับคืนนี้จะไม่มีการซ่อมบำรุงใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อป้องกันการตื่นตระหนกของประชาชนในกรณีสถานการณ์ภัยแล้งครับน้ำประปาในกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการทั้งหมดของการประปานครหลวงจะไหลเป็นปกตินะครับแต่ขอให้ประชาชนร่วมกันประหยัดน้ำเพื่อให้มีน้ำประปาบริการแก่ส่วนรวมอย่างทั่วถึงและเพียงพอครับก็คงต้องติดตามสถานการณ์นะกรุงเทพหลายจุดวันนี้มีน้ำท่วมขังเหมือนที่เคยเกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วเราก็คงมีเสียงว่าผู้ว่าไปไหนทำไมไม่บริหารจัดการน้ำต่างๆนะแต่วันนี้ไม่แน่ใจว่าสวดมนต์อธิษฐานนะคะแล้วก็ได้ผลเลยนะคะฝนตกมาทันทีแต่ว่ามาตกที่ปลายเขื่อนปลายน้ำแบบนี้นะคะมันก็อาจจะไม่ได้ช่วยเท่าไหร่ที่เมื่อสักครู่นี้พี่ตั๋วได้บอกไปแล้วนะคะต้องให้ตกทางเหนือน้ำแล้วก็ต้นเขื่อนนิดนึงจะช่วยได้มากค่ะแต่วันนี้อินเทอร์วิวนะคะคุณช่อก็จะมาคุยเรื่องภัยแล้งนะคะที่เกิดขึ้นว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดขึ้นเฉพาะเมืองไทยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวมาดูว่าพื้นที่อื่นๆต้องเผชิญกับปัญหานี้นะคะด้วยเหมือนกันหรือไม่อ่ะต้องให้คุณผู้ชมไปติดตามต้องติดตามเราจะยังไม่เฉลยนะคะถ้าเฉลยเดี๋ยวไกลเป็นจบข่าวมีเรื่องเบาๆค่ะคุณผู้ชมคงจะได้ดูการ์ตูนนะคะมินเนี่ยนกันคนก็ตั้งคำถามว่าทำไมมีแต่ผู้ชายหมดเลยค่ะมินเนี่ยนไม่มีเพศหญิงหรือค่ะคือคุณผู้ชมเวลาดูการ์ตูนโดยเฉพาะที่เขาทำมาให้เด็กๆดูโดยเฉพาะเนี่ยนะคะก็จะต้องเห็นว่าเขาจะมีทั้งตัวละครผู้ชายผู้หญิงจริงๆแล้วมันก็เป็นหนังทุกเรื่องนะคะส่วนใหญ่ก็พยายามจะบาลานซ์ให้มีทั้งผู้ชายผู้หญิงก็มีบรรดาแฟนๆของมินเนี่ยนเนี่ยนะคะเขาตั้งคำถามว่าโอในขณะที่โด่งดังถล่มทลายคนชอบความน่ารักเซ่อซ่าของมินเนี่ยนตั้งแต่ Despicable Me 1 2แล้วจนกระทั่งมามีหนังมินเนี่ยนเป็นของตัวเองเนี่ยทำไมถึงมีแต่มินเนี่ยนผู้ชายหมดเลยทำไมถึงไม่มีผู้หญิงนะคะถามว่าเอ๊ะแล้วจริงๆแล้วมันมีความชัดเจนหรือเปล่าว่าตกลงเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยท่านผู้ชมดูในหนังก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ระบุเพศแล้วดูตัวมินเนี่ยนทุกตัวเนี่ยก็จะหน้าตาคล้ายๆกันหมดเลยมีความแตกต่างแค่ตรงผมบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าทุกตัวเนี่ยชื่อเป็นผู้ชายค่ะเช่นเดฟจัวเจอรี่บ๊อบเควินทอมนะคะแล้วก็เป็นเสียงภาคผู้ชายหมดเลยด้วยถึงแม้ว่าจะมีบางฉากที่ปรากฏตัวในชุดเมดนะคะแต่ว่าก็ยังเป็นผู้ชายอยู่ดีค่ะคุณพ่อโดยรูปลักษณ์มันก็ต้องเป็นผู้ชายอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะคือมีคนบอกว่าหรือว่าเขาทำให้เป็นยูนิเซ็กซ์แต่ก็บอกว่าถ้าดูโดยรวมแล้วยังไงก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันยูนิเซ็กซ์เพราะว่าแม้แต่ชื่อเนี่ยก็เป็นชื่อผู้ชายชัดเจนตัวเสียงก็เป็นผู้ชายชัดเจนนะคะก็ร้อนถึงผู้กำกับนะคะปีแอร์เขาแฝงที่เป็นคนฝรั่งเศสเนี่ยก็ต้องออกมาตอบค่ะให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์เดอะแรปนะคะเป็นคำตอบที่จะบอกว่าฉลาดมากแล้วก็เอาตัวรอดมากก็ว่าได้นะคะเขาบอกว่าที่มินเนี่ยนเนี่ยเป็นผู้ชายยอมรับว่าเป็นผู้ชายในโลกของมินเนี่ยนไม่มีผู้หญิงอยู่เลยเพราะว่ามันเนี่ยเซ่อซ่าเกินกว่าที่จะสืบพันธุ์ได้และเขาบอกว่าไอ้ความเซ่อซ่าไม่มีสติปัญญาของมินเนี่ยนเนี่ยทำให้เขาคิดไม่ออกเลยว่าถ้าจะมีมินเนี่ยนเกิร์ลเป็นมินเนี่ยนผู้หญิงเนี่ยมันจะมีได้ยังไงถ้ามีมินเนี่ยนผู้หญิงบรรดาตัวมินเนี่ยนเหล่านี้ก็คงจะไม่อยู่ในสถานการณ์ที่ดูติงต้องแบบที่อยู่ในเรื่องเนี่ยนะคะก็เป็นคำตอบเอาใจผู้หญิงนั่นเองนะคะฟังดูเหมือนจะดีแต่หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะถ้าพูดแบบนี้เนี่ยมันกลายเป็นการเหยียดเพศชายหรือเปล่านักเรียกร้องสิทธิบุรุษก็บอกว่าเอ้าก็กลายเป็นว่าอย่างนี้คนโง่โง่เซ่อเซ่อดูซุ่มซ่ามช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ตัดสินใจแปลกๆอะไรเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ชายอย่างนั้นหรือนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วสุดท้ายมันก็เป็นการ
แสดงความไม่เท่าเทียมทางเพศในสิ่งที่เด็กๆเนี่ยจะได้ดูเพราะว่าจริงๆแล้วอะไรก็ตามโดยเฉพาะที่ให้เด็กดูอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกเนี่ยมันควรจะมีการสะท้อนตัวแทนของทุกๆเพศในสังคมไม่ได้มีแต่ว่าผู้ชายหรือว่าผู้หญิงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะพี่แขกบอกว่าตัวมิลเลียนอาจจะเป็นเกย์หรือเปล่าครับพี่แขกครับผมเป็นสังคมชายล้วนเป็นสังคมชายล้วนนะคะแล้วแต่ว่าเขาบอกว่าคุณชอบบอกว่ามิลเลียนนี่ไม่สามารถสืบพันธุ์ได้หรอครับผมค่ะเขาบอกว่ามันง่วงเง่าเกินไปที่จะสืบพันธุ์ผมไม่เคยดูหนังแล้วมันจะมีตัวที่2ตัวที่3ตัวอื่นอาจจะแตกหนอแตกเป็นอะมีบ้าไงคุณคือเขาใจว่าแต่แขกอ่ะเข้าใจคนสร้างนะคือแขกไม่ได้คิดว่าเขาตั้งใจจะเหยียดเพศหรืออะไรคือเขาคงคิดในแง่ของการ์ตูนแล้วก็ไร้เพศค่ะคือมันเขาไม่ได้ทำตัวละครออกมาแบบที่คนวิจารณ์กันว่าเป็นยูนิเซ็กแต่อันเนี้ยเป็นนันเซ็กส์นันเซ็กตัวไส้เดือนอะไรใช่เพราะฉันจึงสืบพันธุ์ไม่ได้ด้วยไงเราอ่ะไปคิดเป็นว่าเอ้ยด้วยความคุ้นเคยว่าคนหรือว่าสิ่งมีชีวิตต้องมีเพศแต่บังเอิญเจ้าการ์ตูนอันนี้มันบียอนไปอีกคือมันแบบจริงๆอาจจะดีก็ได้แต่เขามองว่าพอเด็กๆดูเนี่ยเราจะรู้สึกว่านี่มันเป็นโลกที่มีแต่ผู้ชายไงนี่ก็เป็นห่วงเด็กเล็กๆที่ดูคือจริงๆแล้วอ่ะการตั้งชื่อพลาดต้องตั้งชื่อให้เป็นมนุษย์ไร้เพศด้วยไม่ใช่มนุษย์มีเนียนไร้เพศนะคะไปเรื่องเพศๆกันอีกนะคะงานเกย์ไพรด์ที่นิวยอร์กแต่คราวนี้นะคะรวมคนพิการเข้าไปด้วยค่ะเป็นงานที่ไม่ใช่งานเกย์ไพรด์แล้วนะคุณผู้ชมหลังจากที่ความหลากหลายเท่าเทียมทางเพศของสหรัฐนี่ได้รับการยกย่องบูชาจากคำตัดสินของศาลสูงสุดสหรัฐนะคะเขาได้เปลี่ยนไพร์พาเรดใหม่ค่ะเป็น disability pride นะคะซึ่งก็คือเป็นงานไพร์สำหรับคนพิการนั่นเองคือต้องเล่าแบ็กกราวนิดนึงว่าเกย์ไพร์เนี่ยมันก็เป็นพื้นฐานมาจากการที่ว่าบรรดาชาวหลากหลายทางเพศเนี่ยนะคะรวมตัวเดินขบวนการเพื่อเหมือนกับว่าบอกว่าฉันมีตัวตนในสังคมฉันมีสิทธิ์มีเสรีภาพมีศักดิ์ศรีเทียบเท่ากับคนทั่วไปก็ถือได้ว่าไพร์พาเรดหรือว่าพาเรดความภาคภูมิใจนั่นเองมันก็เลยเป็นแนวคิดของการจัดพาเรดไพร์ของคนพิการขึ้นมานั่นก็คือจะได้เห็นว่าคนเหล่านี้มีศักดิ์ศรีมีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกับคนอื่นทั่วๆไปที่ไม่ได้พิการเหมือนกันนะคะเขาจัดกันเนี่ยก็มีคนมาเข้าร่วมกว่า 3,000 คนถือว่าสำหรับปีแรกก็เยอะพอสมควรแล้วนะคะจัดในนิวยอร์กซิตี้นั่นเองนะคะบิลเดอร์บลาซิโอในรัฐมนตรีนิวยอร์กเขาบอกค่ะว่าพาเรดนี้เนี่ยเป็นการนำพาชาวนิวยอร์กบอกว่าไม่ว่าจะเป็นการเดินการนั่งรถจะกระเพกไปหรืออะไรก็ตามแต่ว่าจะไปสู่อนาคตของความเป็นนิวยอร์กซิตี้ที่เท่าเทียมแล้วก็มีความเป็นมนุษย์เท่าๆกันของประชาชนทุกคนก็ผู้จัดแบบนักการเมืองแต่ก็ไพเราะดีแล้วก็คาดหวังว่าจะได้ฟังอะไรแบบนี้จากนักการเมืองของเราเหมือนกันนะคะทีนี้พาเรดนี้เขาจัดขึ้นเนี่ยในโอกาสครบรอบ25ปีของการออกกฎหมายคุ้มครองคนพิการของสหรัฐอเมริกาเขาออกมาตั้งแต่25ปีที่แล้วนะคะคนที่ออกกฎหมายนี้เนี่ยนะคะยังมาร่วมงานพาเรดด้วยนะคะชื่อว่าทอมฮาร์กินเป็นอดีตสวของพรรคเดโมแครตที่เป็นคนเขียนกฎหมายนี้เลยเขาบอกว่าผ่านไป25ปีเนี่ยมีความเท่าเทียมที่น่าพอใจเกิดขึ้นแต่ว่าอัตราคนว่างงานที่เป็นผู้พิการเนี่ยยังคงสูงอยู่แสดงให้เห็นว่าก็ยังมีเรื่องที่ต้องต่อสู้กันไปอีกแต่ว่าคนพิการที่มาร่วมงานเขาบอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเขารู้สึกแล้วว่าคนอเมริกันเห็นเขาเป็นคนเท่ากันก็ถือว่าเขาพอใจแล้วค่ะค่ะก็ดีนะคะที่วันนี้รายการของเรายังมีข่าวให้น่าชื่นใจอยู่บ้างปกติเขาบอกว่าเรื่องดีๆไม่ค่อยเป็นข่าวมีแต่เรื่องร้ายๆข่าวร้ายจะเป็นข่าวดีเสียเงินนั่นแหละคุณตวยนะคะคุณผู้ชมนี่คือท็อปนิวส์ในช่วงแรกของคุณไนท์ไทยแลนด์ค่ะช่วงหน้ามีหลายประเด็นน่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นแคมเปญ Don't Judge Challenge นะคะที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ตอนนี้แล้วก็มีประเด็นที่เราจะนำไปขยายคุยในช่วง Interview นั่นก็คือการรีเมคละครทั้งหลายไปฟังสรุปข่าวประจำวันกันนะคะแล้วก็พักกันสักครู่ค่ะพลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลทหารอนุญาตให้ประกันตัวนางรินดาปริชาบุตรผู้ต้องหาการโพสต์ข้อความทางเฟซบุ๊กหมิ่นประมาทพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ตามความผิดอาญามาตรา116ว่าเรื่องดังกล่าวมีคนบางคนพยายามไปสร้างกระแสว่าเป็นคดีทางการเมืองทั้งที่เป็นความผิดกฎหมายอาญาที่ไปหมิ่นประมาทใส่ร้ายคนอื่นในขณะที่สถานการณ์บ้านเมืองยังมีความขัดแย้งการไปให้ร้ายบุคคลหน่วยงานประเทศจึงทำให้ขาดความเชื่อมั่นและความน่าเชื่อถือโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องข้อกฎหมายนายณรงค์ชัยอัครเสรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันจะพิจารณาปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์หรือ NGB ให้สะท้อนต้นทุนภายในปีนี้โดยรอความชัดเจนจากการปรับค่ามิเตอร์แท็กซี่ของกระทรวงคมนาคมก่อนเพราะถือเป็นผู้ใช้กลุ่มใหญ่
ส่วนแนวทางการปรับขึ้นราคา NGV จะสะท้อนต้นทุนจัดหาที่ประมาณ15บาทต่อกิโลกรัมซึ่งปัจจุบันจำหน่ายอยู่ที่13บาทต่อกิโลกรัมโดยภาครัฐจะส่งเสริมการใช้ NGV ในรถขนส่งขนาดใหญ่มากขึ้นสำหรับบัตรส่วนลดราคาและบัตรเครดิตพลังงาน NGV ของกลุ่มรถแท็กซี่ที่จะหมดอายุในสิ้นปีนี้ซึ่งต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะบริษัทปตท.ว่าจะสามารถรับภาระต่อได้หรือไม่นายสมชัยศรีสุทธิยากรกรรมการกกต.ด้านบริหารจัดการเลือกตั้งไม่แสดงความคิดเห็นต่อกรณีศาลมีคำสั่งยกฟ้องขัดขวางการเลือกตั้งเมื่อปี2557เนื่องจากเป็นคนละส่วนกันกับที่กกต.ยื่นฟ้องอยู่และยังไม่ได้ศึกษาในรายละเอียดมากพอโดยเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาศาลอาญามีคำสั่งยกฟ้อง2แนวร่วมกปปส.ในกรณีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการเลือกตั้งกรณีนำมวลชนไปปิดล้อมสำนักงานเขตดินแดงสถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2557โดยทนายความเปิดเผยคำวินิจฉัยบางส่วนว่าศาลได้อ้างถึงศาลรัฐธรรมนูญที่เคยชี้ว่าการชุมนุมของกลุ่มกปปส.เป็นการใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ2550ที่ประชุมกสทช.มีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์ประมูล 4G คลื่นความถี่ 1,800 เมกะเฮิรตซ์และให้นำไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะในวันที่18กรกฎาคมนี้และจะเปิดประมูลในวันที่11พฤศจิกายนนี้กำหนดให้มีการประมูลคลื่นความถี่เป็น2ใบอนุญาตใบอนุญาตละ 12.5 เมกะเฮิรตซ์ได้มีกำหนดราคาเริ่มต้นการประมูลที่ 11,600 ล้านบาทต่อ1ใบอนุญาตหากมีผู้เข้าร่วมการประมูลน้อยกว่าหรือเทียบเท่ากับจำนวนใบอนุญาตจะเพิ่มราคาตั้งต้นเป็น 16,570 ล้านบาทต่อ1ใบอนุญาตจากมูลค่าคลื่นที่แท้จริงยาน New Horizon ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังนิวเคลียร์กำลังเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายระหว่างเส้นทางโคจรของพลูโตกับดวงจันทร์หลักคารอนในเวลา 18:49 นาทีตามเวลาในไทยภารกิจของยานจะบันทึกภาพและเก็บข้อมูลหลายอย่างทำให้นักวิทยาศาสตร์รู้ว่าพลูโตซึ่งเคยถูกจัดเป็นดาวเคราะห์ดวงที่9และดาวเคราะห์ดวงนอกสุดของระบบสุริยะมีขนาดใหญ่กว่าที่เคยเข้าใจกันโดยว่าเส้นผ่านศูนย์กลางที่ 2,370 กิโลเมตรจึงนับว่ากว้างกว่าประมาณการเดิมราว80กิโลเมตรข้อมูลส่วนใหญ่ที่บันทึกขณะบินผ่านจะเก็บได้ที่ตัวยานเมื่อผ่านพ้นระบบดาวพลูโตแล้วยานจึงจะส่งข้อมูลกลับมายังโลกโดยยานจะส่งเพียงข้อมูลสั้นๆในตอนดึกยืนยันว่าสามารถผ่านพ้นระบบดาวมาได้โดยสวัสดิภาพจอห์นฟูเดนเบิร์กเจ้าหน้าที่ชันสูตรยืนยันว่าเจ้าของตำนานเพลงบลูชื่อดังบีบีคิงไม่ได้เสียชีวิตเพราะถูกวางยาแต่เสียชีวิตด้วยโรคอัลไซเมอร์รวมถึงโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเบาหวานชนิด2โรคอื่นๆอีกทั้งยังเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวอีกด้วยโดยการตรวจสอบชันสูตรศพนี้ลูกสาวทั้ง2คนของราชาเพลงบลูสงสัยว่าผู้จัดการและผู้ดูแลส่วนตัวของพ่อได้วางยาจนบีบีคิงเสียชีวิตด้วยวัย89ปีเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าหมอประจำตัวที่ดูแลคิงขณะนั้นจะยืนยันว่าคิงเสียชีวิตด้วยโรคฉลาดก็ขึ้น AIS ใช้ชีวิตได้มากกว่าค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับท็อปนิวส์ Tonight Thailand นะคะอีกข่าวหนึ่งซึ่งสังคมให้ความสนใจนั่นก็คือคดีของคุณบรรพตค่ะคุณผู้ชมครับคุณบรรพตนี่นำแฝงใช่ไหมคะเป็นเครือข่ายเป็นกลุ่มนะคุณผู้ชมครับวันนี้ก็มีความคืบหน้านะครับแล้วก็เป็นผลพิพากษาคดีที่สำคัญนะครับก็คือศาลทหารครับได้พิพากษาลงโทษนะครับให้เครือข่ายบรรพตมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112นะครับแล้วก็พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550นะครับโดยมีจำเลยแล้วก็ผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ย14คนนะครับจำเลย8คนที่ร่วมผลิตและเผยแพร่คลิปหมิ่นพิพากษาจำคุก10ปีนะครับแต่ให้การรับสารภาพลดโทษเหลือ5ปีนะครับจำเลย2คนพิพากษาจำคุก6ปีแต่สารภาพจึงลดโทษเหลือ3ปีส่วนอีก2คนขอต่อสู้คดีต่อไปนะครับจึงจำหน่ายคดีให้อัยการศาลอาญาส่งฟ้องนอกจากนี้ยังมีผู้ต้องหาที่ถูกแยกฟ้องต่างหากอีก2คนนะครับซึ่งเป็นคดีของ DSI นะครับอย่างไรก็ตามทนายความของจำเลยแล้วก็ผู้ต้องหาก็ขอสงวนนามของจำเลยแล้วก็ผู้ต้องหาเอาไว้นะครับคุณผู้ชมครับพฤติการความผิดของเครือข่ายบรรพตก็คือร่วมผลิตสื่อออนไลน์กว่า400ชิ้นนะครับตั้งแต่ปี52รวมไปถึงการเปิดเว็บไซต์แล้วก็เพจเพื่อเผยแพร่ข้อความหมิ่นประมาทนะครับเป็นการหมิ่นสถาบันเบื้องสูงนั่นเองนะครับขณะที่ความคืบหน้าสำคัญวันนี้นะครับพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับได้ส่งรายชื่อผู้ต้องหาคดี112นะครับ3คนที่ลี้ภัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศส
ต่อนายติแยรีวิโตนะครับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลฝรั่งเศสเนี่ยรับทราบและก็แก้ไขตามกฎหมายด้วยนะครับโดยเฉพาะคดีความมั่นคงสถาบันเบื้องสูงส่วนคดีความมั่นคงทางการเมืองอื่นๆเนี่ยบอกว่าไม่ติดใจนะครับขณะที่วันนี้นะครับถือว่าเป็นวันชาติฝรั่งเศสนะครับซึ่งสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยจัดงานที่โรงแรมโซฟิเทลโซกรุงเทพนะครับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยที่คุณเบียร์ได้บอกไปนะครับก็ได้กล่าวนะครับผมในงานวันชาติฝรั่งเศสวันนี้ในประเทศไทยนะครับก็บอกว่าก่อนที่ตนจะออกจากตำแหน่งไปครบวาระเนี่ยตนขออธิษฐานให้ไทยกลับมาสงบสุขโดยเร็วมีประชาธิปไตยและหลักนิติรัฐและย้ำถึงความสัมพันธ์อันยาวนานของทั้งสองประเทศเป็นเวลาหลายทศวรรษโดยไทยถือเป็นประเทศที่มีโครงการความร่วมมือกับฝรั่งเศสประเทศหนึ่งในเอเชียตอนออกเฉียงใต้นะครับก็ไม่รู้ว่ารับรายชื่อจากพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายามาแล้วมาพูดตรงนี้นี่มีนัยยะอะไรหรือเปล่าด้วยนะครับตรงนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับต้องดูนอกจากนี้มีอีกเรื่องนึงก่อนที่จะไปนะคุณผู้ชมล่าสุดนะวันนี้มีการเผยแพร่แล้วนะครับว่าราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะพุทธศักราช2558แล้วนะครับโดยการชุมนุมจากนี้จะต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนนะครับซึ่งจะมีผลหลังจากวันนี้ภายใน30วันก็จะมีผลต่อเรื่องของการชุมนุมสาธารณะในอนาคตต่อไปทุกประเภทด้วยครับค่ะคุณช่อคะมีข่าวรายงานจากวอชิงตันโพสต์นะคะบอกว่าภายในครึ่งปีนี้นะคะตำรวจสหรัฐอเมริกาทำการวิสามันนะคะพลเรือนไปแล้วถึง500คนค่ะค่ะเป็นจำนวนที่น่าตกใจนะคะเพราะว่าในปีก่อนๆนะคะคุณผู้ชมตลอดทั้งปีนะคะรวมกันแล้วเนี่ยยังมีการวิสามันผู้ต้องหาไม่ถึง500คนเลยแต่นี้ปี2015นะคะ6เดือนกว่าๆเท่านั้นเองนะคะทำสถิติไปแล้ว500คนโดยผู้ชายคนที่500ที่ถูกวิสามันฆาตกรรมเนี่ยถูกยิงไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี่เองนะคะเป็น1ใน4รายที่ถูกยิงในวันนั้นก็ครบ500พอดีนะคะเรื่องนี้เนี่ยมันน่าตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมว่าแทนที่การวิสามันฆาตกรรมจะลดน้อยลงเพราะว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องความตึงเครียดทางสีผิวว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยโดยเฉพาะตำรวจใช้ความรุนแรงกับผู้ต้องหาผิวสีทั้งลาตินอเมริกันแล้วก็คนผิวดำแอฟริกันอเมริกันเนี่ยมากกว่าคนผิวขาวแล้วก็เกิดการประท้วงจลาจลใหญ่โตมากมายต่อเนื่องในช่วงปี2ปีมานี้นะคะแทนที่มันจะลดลงเนี่ยทำไมถึงกลับเพิ่มมากขึ้นก็ไม่ทราบได้นะคะจริงๆแล้วข้อมูลนี้เนี่ยของ FBI เองนะคะเขาบอกว่าตั้งแต่ปี1976ถึง2013เนี่ยพบผู้เสียชีวิตในปี2015มากที่สุดนะคะคงต้องกลับไปดูแล้วว่าที่หลายๆเมืองของสหรัฐอเมริกานะคะปฏิญาณตนว่าจะมีการปฏิรูประบบตำรวจตอนนี้การปฏิรูปไปถึงไหนทำไมผ่านไปครึ่งปีถึงมีการวิสามันมากมายขนาดนี้ค่ะน่าสนใจว่าใน500คนนั้นนะคะลักษณะประชากรเป็นยังไงเช่นอายุเพศสีผิวค่ะถ้าเรารู้รายละเอียดตรงนั้นมันก็น่าจะอธิบายอะไรได้เยอะเลยทีเดียวแต่ว่าเรื่องการใช้ความรุนแรงเนี่ยมีสถิติมาเยอะแล้วนะคะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นวัยรุ่นแล้วก็เป็นผิวสีค่ะคุณต่วยวันนี้มาอัปเดตนะคะเรื่องแคมเปญรณรงค์ที่บอกว่าอย่าตัดสินคนจากภายนอกแต่ว่าพอแคมเปญนี้ออกไปมันกลับพลิกกลับนะคะไปในทิศทางที่ตรงกันข้ามหลังจากที่คนเอาไปเผยแพร่ทำต่อกันไปเรื่อยๆค่ะครับผมคุณผู้ชมครับกระแสในโลกโซเชียลตอนนี้กับแคมเปญนะครับ Don't Judge Challenge นะครับหรืออย่าตัดสินคนจากภายนอกนะครับได้รับความนิยมจากคนดังและดารานักแสดงในไทยซึ่งก็ต้องบอกว่าอาจจะเรียกว่าทั่วโลกก็ได้นะครับคือการโพสต์คลิปวิดีโอเซลฟี่ตัวเองในสภาพที่แต่งหน้าเป็นคนน่าเกลียดแล้วก็เปิดเพลงสุขสนานประกอบไปด้วยแล้วก็เมื่อเอาปิดหน้าเอามือเนี่ยปิดหน้ากล้องและเปิดมาอีกครั้งก็กลับกลายเป็นคนสวยคนหล่อเพียงชั่วพริบตานะครับรวมทั้งหลายคนก็แสดงความเห็นว่าโอ้เป็นเรื่องสนุกสนานตลกขบขันบางคนบอกว่าไอ้ที่แต่งกับไม่แต่งเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะครับซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้ติดแฮชแท็กนี้ใน Twitter มากกว่า2ล้านครั้งและแฮชแท็กใน Instagram มากกว่า 60,000 ครั้งรวมทั้ง Facebook จำนวนมากด้วยนะครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าแท้ที่จริงแล้วแคมเปญนี้มาจากคลิปวิดีโอใน YouTube ที่ชื่อว่า You Look Disgusting คือเธอดูน่ารังเกียจนะครับของ My Pain Skin โดยรวบรวมความเห็นจากชาวเน็ตที่กล่าวถึง M4 ซึ่งเป็นบล็อกเกอร์ด้านความงามชาวอังกฤษหลังจากที่เธอโพสต์รูปหน้าสดนะครับแต่กลับถูกชาวเน็ตวิจารณ์เกี่ยวกับใบหน้าของเธอในด้านลบและเมื่อเธอแต่งหน้าสวยก็กลับถูกมองว่าเป็นคนหลอกลวงเธอจึงต้องการเสียทุกคนเห็นว่าความสมบูรณ์แบบไม่มีอยู่จริงและอยากให้ทุกคนมั่นใจในตัวเองอย่าไปสนใจคำพูดของคนอื่นนะครับมีคนชมคลิปนี้แล้วถึง12ล้านครั้งนะครับความเข้าใจผิดนี้แหละครับทำให้คนหน้าตาดีๆทั้งต่างประเทศและในเมืองไทยเนี่ยเข้าใจแคมเปญนี้ผิดก็คือไปแต่งหน้าให้ตัวเองเนี่ยดูอัปลักษณ์ก่อนแล้วค่อยลบออกแล้วค่อยอวดความสวยความหล่อของตัวเองทำให้กลายเป็นว่า
คนหน้าตาดีเนี่ยมีโอกาสในการอวดความสวยความหล่อของตัวเองโดยใช้การแกล้งแต่งหน้าให้หน้าเกลียดก่อนนะครับแล้วมันก็กลายเป็นการเหยียดหรือล้อเลียนคนที่หน้าตาไม่ดีมากขึ้นเพราะว่าเอาคนหน้าตาดีมาแต่งล้อเลียนคนที่หน้าตาไม่ดีก็กลายเป็นว่าเป็นการร่วมแคมเปญนี้แบบผิดๆนั่นเองนะครับผมซึ่งอยากจะเปรียบเทียบกับอีกแคมเปญหนึ่งครับจำได้ไหมครับปีที่แล้ว Ice Bucket Challenge โอ้โหฮิตมากนะครับผมเอาน้ำเย็นมาราดเนี่ยนะครับผมเพื่อที่จะทำให้ร่างกายเกิดการชาแล้วก็อ่อนแรงนะครับจำได้ไหมครับแคมเปญนี้ทำเพื่ออะไรคือเพื่อที่จะเข้าใจถึงความรู้สึกของผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงหรือ ALS นั่นเองแต่ปรากฏว่าพอสังคมไทยเรามาทำกระจัดกระจายหมดเลยนะไปบริจาคองค์กรนู่นองค์กรนี้มั่วไปหมดนะถ้าพูดกันตรงๆภาษาชาวบ้านและรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าหน่วยงานอย่างกองทุนสนับสนุนเครื่องช่วยหายใจในผู้ป่วย ALS ภายใต้มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยาของกระทรวงสาธารณสุขเขาได้เงินบริจาคเท่าไหร่ครับจาก Ice Bucket Challenge ทุกวันนี้หน่วยงานที่ผมอ่านชื่อเมื่อสักครู่นี้กำลังทำเสื้อเพื่อหาเงินบริจาคอยู่นะครับแปลว่า Ice Bucket Challenge ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่จริงๆแล้วอย่างน้อยก็ยังดีกว่าแคมเปญที่มาจาก You Are Disgusting นะคะเพราะว่าอย่างตอน Ice Bucket Challenge เนี่ยยังมีการบริจาคกันจริงๆถึงแม้ว่าจะมีบางส่วนถูกมองว่าเป็นแคมเปญการตลาดการพรีเซนต์ตัวเองอะไรก็ตามแต่ยังมีการบริจาคแต่ว่าไอ้แคมเปญที่มาจาก your discussing เนี่ยมันกลายเป็นการไปเหยียดคนหน้าตาไม่ดีซึ่งอันเนี้ยมีความร้ายแรงอยู่แล้วก็ความรู้เท่าไม่ถึงการนี้มันเกิดขึ้นบ่อยอย่าไปตำหนิเฉพาะคนไทยเพราะจริงๆแล้วเข้าใจผิดกันทั้งโลกเราลบหน้าดีไหมครับผมจะได้เห็นตัวตนที่แท้จริงดูเนื้อหารายการของเราที่แท้จริงอย่าดูจากหน้าตาเราควรจะเริ่มนะคะแล้วก็เราจะได้เป็นรายการที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยแต่แขกคิดว่าตอนนี้หน้าตาเราก็แย่กันหมดแล้วนะคะทั้งสี่คนคือเราไม่ได้ขายความหน้าตาดีกันทั้งสี่คนเราไม่จำเป็นต้องใช้แคมเปญนี้เลยแต่เห็นอันนึงอ่ะไอ้แคมเปญที่ว่าเราต้องแต่งหน้าตาเราให้หน้าเกลียดก่อนเนี่ยนะคะแล้วลบออกไปแล้วออกมาสวยเนี่ยนึกถึงละครเรื่องแก้วหน้าม้าไหมคะค่ะดูเป็นแก้วหน้าม้าซินโดรมเนาะคือจะทำให้คนเซอร์ไพรส์ว่าโอ้ยข้างในถอดรูปแล้วสวยเป็นแก้วหน้าม้ากับเงาะป่าซินโดรมก็แล้วกันนะคะอ่ะคุณต่วยมาเรื่องละครเลยไหนๆก็พูดเรื่องแก้วหน้าม้าแล้วนะคะแก้วหน้าม้านี่ก็รีเมคไม่รู้กี่ร้อยรอบนะคุณต่วยแต่ว่าเรตติ้งดีมากนะครับผมเรตติ้งแทบจะสูงสุดในประเทศไทยเลยก็ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของซีรีส์ต่างประเทศครับคุณผู้ชมสังเกตนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมีการสร้างละครประเภทหนึ่งคือซีรีส์ออกมาเป็นจำนวนมากนะครับบางซีรีส์ก็เป็นเรื่องที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับขณะที่หลายช่องก็ไปนำซีรีส์จากต่างประเทศเข้ามาเพื่อเรียกเรตติ้งในสมรภูมิการแข่งขันของทีวีดิจิตอลขนาดนี้นะครับซึ่งจะเห็นว่าซีรีส์นะครับการรีเมคจากซีรีส์ดังของเกาหลีและอเมริกานะครับก็เริ่มจากทาง True Vision นั่นเองนะครับที่ร่วมมือกับทางบริษัท Halo Production ของคุณอนันดาเอเวอริงแฮมนะครับสร้างเรื่องนี้ครับรักนี้ชั่วนิรันดร์ซึ่งดัดแปลงจากซีรีส์เกาหลีAutumn in My Heart นะครับตั้งแต่ปี2556แล้วก็มีการสร้างซีรีส์รีเมคอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็น Full House ครับวุ่นนักรักเต็มบ้านนะครับแล้วก็ Kiss Me รักล้นใจนายแกล้งจุ๊บด้วยนะครับซึ่งแสดงโดยคู่จิ้นอย่างไมค์กับออมนะครับนอกจากนั้นก็ยังเตรียมเปิดซีรีส์รีเมคอีก3เรื่องไม่ว่าจะเป็น Princess Owl My Girl แล้วก็ Secret Garden นะครับขณะที่ค่ายละครยักษ์ใหญ่อย่างกันตนาเองก็ปรับกลยุทธ์นะครับหันมาจับตลาดการทำซีรีส์รีเมคในปีนี้ด้วยนะครับโดยการซื้อซีรีส์ดังจากฝั่งอเมริกาเริ่มจากนะครับUgly Betty นะครับยายเป็ดที่เร่และแน่นอนนะGossip Girl Thailand ซึ่งเรื่องหลังนี้เกิดกระแสดราม่าไม่น้อยบนโลกออนไลน์เพราะหลายคนวิจารณ์ว่ามันไม่แสบสายไฮโซเท่าต้นฉบับนะครับขณะที่กาตาดาเองก็ต้องสูญเงินนับล้านเพื่อปรับโฉมซีรีส์ใหม่ทั้งหมดเพื่อเอาใจคนดูแล้วก็วางพัฒนาศักยภาพของทีมงานไทยให้ทัดเทียมต่างชาตินะครับเราลองไปฟังเสียงของคุณเต้เปียรัตน์กัญจารึกซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการของกัตนาเอเวอร์ชั่นแล้วก็เป็นทายาทรุ่นที่3ของตระกูลกัญจารึกครับของการรีเมคก็คืออันนี้มันเป็นปรากฏการณ์ที่อยากให้เกิดขึ้นกับวงการทีวีนะฮะแต่ว่าก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเนาะเพราะว่ามันเงินทุนสูงพอสมควรในการที่จะผลิตละครลักษณะนี้ค่าลิขสิทธิ์ก็เยอะแล้วยังมีค่าโปรดักชันที่ต้องใช้ทุกอย่างแบบให้เยี่ยมที่สุดนะฮะให้พูดถึงละครทั่วไปอ่ะมันยังมีความแบบมันยังรู้สึกเก่ากว่าหน่อยนึงคืออันนี้ต้องยอมรับกันอ่ะด้วยเนื้อหาด้วยสไตล์ด้วยอะไรถ้าเราดูทั่วโลกอ่ะโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยโอ้โหเขาไปไกลมากซึ่งมันก็น่าจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้พวกเราแบบทำให้มันดีขึ้นคือผมก็รู้สึกว่าแบบผมก็ทนไม่ได้ที่แบบเห็นงานที่อื่นแล้วมันดีแล้วมันดีกว่าแล้วเราก็แล้ว
ล้วทำไมจะไม่ทำอ่ะนึกออกป่ะมันก็แบบมันก็รู้สึกแบบทำไมเราจะไม่แบบผลักตัวเองให้มันไปอยู่ในมาตรฐานอย่างนั้นอ่ะคุณผู้ชมครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามีซีรีส์หลายเรื่องที่เรตติ้งดีแล้วก็สร้างกระแสฮือฮาไปทั่วนะครับอย่างเช่นหลายเรื่องซึ่งเป็นบริบทแบบไทยๆครับแล้วก็เข้าถึงผู้คนได้ง่ายก็จะเป็นฮอร์โมนนะวัยวาวุ่นนะครับที่กำลังสร้างซีซั่น3แล้วก็ต้องบอกว่าตอนที่สร้างซีซั่นแรกนั้นทำให้ช่องวันของ GMM เนี่ยแจ้งเกิดในระบบทีวีดาวเทียมเลยนะครับ Love Sick The Series นะครับตอนนี้ทำซีซั่น2แล้วนะแต่ขอพักชั่วคราวนะเป็น The School แล้วก็จะมีซีซั่น 2.2 ตามมาอีกด้วยนะครับ Ugly Duckling เนี่ยนะครับรักนะเป็ดโง่ซึ่งทำเรตติ้งสูงสุดเป็นอันดับ1ของช่องหรือแม้แต่รายการวิทยุชื่อดังClub Friday ตอนนี้ก็หันมาทำซีรีส์เพื่อให้คนดูอินกับเพลงมากขึ้นนะตอนนี้เขาคือว่าผิดที่ไม่ได้รักหรืออะไรเงี้ยนะครับผมและท้ายที่สุดการที่จะทำซีรีส์เรื่องไหนจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็น่าจะมาจากคุณภาพของงานและการเล่าเรื่องที่น่าดึงดูดใจมากกว่านะครับหลายเรื่องนะพี่แขกตอนนี้หลายช่องดิจิตอลตอนนี้เนี่ยเขาจะทำเป็นสล็อตเวลาเป็นซีรีส์เลยแล้วก็เรียกว่าโฆษณานะคุณผู้ชมเยอะมากล้นเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็รวมทั้งมันสร้างกระแสการบอกต่อในโลกออนไลน์หรือว่าการรับชมต่อด้วย อยากแชร์นะครับพอดีชอบซีรีส์เรื่องหนึ่งนะครับของอเมริกานะครับก็คือ Law and Order นะฮะทางช่อง Universal ถ้าใครชอบเรื่องกระบวนการยุติธรรมในชั้นสอบสวนแล้วก็ชั้นศาลเนี่ยแนะนำนะบางทีอาจจะเปลี่ยนบรรยากาศได้คุณเบียร์ต้องการให้นำมารีเมคในประเทศไทยเหรอครับเป็นไปได้มั้ยครับผมติดแฮชแท็กเลยเดี๋ยวลองดูจะมีผู้จัดคนไหนสร้างนะครับผมที่เป็นซีรีส์ผมไม่ค่อยเห็นซีรีส์ที่ยากๆอย่างเรื่องของวงการข่าวก็ทำยากเหมือนกันหรือว่าวงการยุติธรรมหรือต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของบันเทิงเรื่องแบบว่าเรื่องแบบแต่ยังวงการข่าวก็มีทำเป็นละครแล้วนะถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นลักษณะซีรีส์แต่ว่าก็ได้รับเสียงตอบรับค่อนข้างดีเหมือนกันแสดงว่าคนเนี่ยอยากดูซีรีส์ในเชิงที่เป็นอาชีพเป็นเชิงโลกจริงแล้วก็จริงๆแล้วดิฉันสนับสนุนมากเรื่องของซีรีส์อาชีพเนี่ยเพราะว่าเด็กวัยรุ่นเนี่ยจะได้เห็นว่ามันมีอาชีพแบบไหนยังไงบ้างในโลกแล้วก็จะได้จินตนาการออกว่าควรจะทำอะไรถ้ายังคิดอะไรยังไม่ออกเอาชีวิตพวกเราไปทำซีรีส์กันก่อนก็ได้นะคะวันนี้ดึงเข้าหาตัวเองตลอดเวลาไปที่อีกเรื่องนึงนะคะคุณตุ๋ยชอบเด็กไหมชอบเด็กไหมเด็กยังไงรู้จักคำว่าโลลิคอนใช่ไหมคะคือคอนฟลิกต์หรือปมของคนที่มีชอบรักเคยรู้จักเรื่องโลลิต้าใช่ไหมคือจะมีใจปฏิพัทธ์สองตาหนึ่งปากย่างหักใจครับชื่อภาษาไทยผมจำได้เลยนั่นแหละมีจิตปฏิพัทธ์ต่อเด็กนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นอาชญากรรมแต่ที่เยอรมันต้องเถียงกันว่าเป็นอาชญากรรมหรือไม่ที่เยอรมันก็เถียงกันเรื่องนี้ใช่ไหมคะคุณชอบค่ะมันมีข้อโต้แย้งมาเยอะนะคะว่าตกลงพวกชอบเด็กรักเด็กโลลิคอนหรืออะไรก็ตามนะคะหรือว่าภาษาอังกฤษจะเรียกว่าเพดอฟิลเนี่ยค่ะเพดอฟายนะคะว่าเป็นกลุ่มคนที่เราควรจะทำยังไงกับเขาดีเพราะว่าอย่างที่พี่แขกบอกนะคะมีหลายคนหลายประเทศมองว่าโลลิต้าคอมเพล็กซ์คนเหล่านี้เนี่ยเป็นอาชญากรหรือเปล่าละเมิดเด็กซึ่งมันเป็นอาชญากรรมที่หลายคนยอมไม่ได้เมื่อมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเด็กแต่ว่าในเยอรมนีค่ะเขามีโครงการบอกว่าบรรดาพวกชอบเด็กเหล่านี้เนี่ยจงออกจากมุมมืดซะเถอะแล้วมาเข้าสู่การบำบัดปัญหามันคืออย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่างประเทศที่ดูเจริญมากๆแล้วในเรื่องของสิทธิเสรีภาพอย่างอังกฤษเองเนี่ยคนที่มีปัญหาเป็นปมรักเด็กเนี่ยนะคะแล้วไปเข้ารับการบำบัดซึ่งเขาก็จะต้องเล่าทุกอย่างให้ คนที่เป็นนักบำบัดฟังใช่ไหมคะก็ปรากฏว่าโดนแจ้งความจับเพราะว่าถ้าเกิดไปเล่าว่าเนี่ยผมเคยไปละเมิดคนนู้นคนนี้มาก็จะโดนดำเนินคดีก็เลยทำให้หลายๆคนเนี่ยไม่กล้าที่จะไปบำบัดจิตทั้งที่จริงๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาป่วยและเขาต้องการจะรักษาให้หายในเยอรมนีเลยบอกอย่างนี้ค่ะว่าเยอรมนีไม่มีกฎหมายใดๆที่จะบอกว่าแพทย์และนักบำบัดเนี่ยจะต้องแจ้งความเพราะฉะนั้นคุณจงออกมาแล้วก็ไปเข้ารับการบำบัดซะเพราะว่ามันจะทำให้คุณหายแล้วก็สังคมเนี่ยจะดีขึ้นคือจริงๆแล้วมันต้องมีความเข้าใจอย่างนี้นะคุณผู้ชมว่าคนที่ไปล่วงละเมิดทางเพศเด็กข่มขืนเด็กเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่เป็นคนชอบเด็กและก็คนที่ชอบเด็กจริงๆแล้วจำนวนน้อยมากที่ไปล่วงละเมิดทางเพศเด็กเพราะว่าเขาเนี่ยแค่เป็นความเป็นอาการทางจิตหรือเป็นปมในจิตใจที่เขาเห็นแล้วเขาหยุดตัวเองไม่ได้ในการจะชอบจินตนาการทางเพศเกี่ยวกับเด็กแต่ว่าคนที่ไปข่มขืนเด็กเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่ได้เป็นอาการแบบนี้เพียงแต่เห็นว่าเด็กเนี่ยทำอะไรกับเขาก็ได้เขาไม่กล้าไปแจ้งความเขาไม่รู้เรื่องแล้วก็เลยเป็นละเมิดทางเพศเด็กนั่นเองก็ต้องแยกกันให้ออกว่าคนที่ป่วยทางจิตคือป่วยทางจิตต้องเข้ารับการรักษาส่วนอาชญากรก็คืออาชญากรจริงแล้วสังคมไทยต้องการความรู้เรื่องนี้จริงๆนะคะเพราะเรามักจะเอาไปผสมปนเปกันไปหมดเลยแล้วก็ไม่แยกแยะออกเป็นเคสแล้วก็ไม่สามารถติดตามตรรกะของแต่ละเคสได้นะคะคือเราไปเรียกรวมๆว่ากินเด็กอะไรประมาณนั้นคือมันเอาเป็นว่าชอบเด็กแล้วกันนะคะแต่ว่ามันเป็นคนละเรื่องกับผู้ที่ไปล่วงละเมิดทางเพศเด็กคุณผู้ชมนี่คือทั้งหมดของท็อปนิวส์กับไนท์ไทยแลนด์ค่ะ
เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะแล้วมาติดตามกันในช่วงอินเทอร์วิวที่มีหลายประเด็นน่าสนใจจะมาคุยกับคุณผู้ชมค่ะช่วงอินเทอร์วิววันนี้พบกับประเด็นภัยแล้งไม่ใช่แค่ไทยแต่คุกคามหลายประเทศอาเซียนแอปพลิเคชันที่นำอาหารเหลือทิ้งไปให้คนไร้บ้านและร่วมแสดงความคิดเห็นในประเด็นภาพยนตร์หรือซีรีส์ต่างประเทศเรื่องใดที่คุณอยากให้นำมารีเมคเป็นเวอร์ชันไทยด้วยการติด Hashtag Tonight Thailand และทาง Facebook Voice TVนี้เป็นคิวของคุณช่อที่จะคุยกับเราก็คงต้องมาจับประเด็นเรื่องสถานการณ์น้ำนะคะเมื่อวานเราตั้งคำถามทิ้งกันไว้ว่าเอ๊ะทำไมภัยแล้งเนี่ยเราไม่ได้ข่าวจากประเทศอื่นเลยคะคุณช่อค่ะมีคนตั้งคำถามเยอะแยะมากมายเมื่อวานนี้เราคุยกันไปโดยที่ยังไม่มีข้อมูลนะคะเราก็ในฐานะที่ดิฉันก็มอนิเตอร์ข่าวอาเซียนอยู่ตลอดก็บอกเลยว่าไม่ได้ข่าวแล้วก็คิดว่าเอ๊ะหรือจะเป็นอย่างที่ทุกคนพูดว่าทำไมประเทศเราแล้งอยู่ประเทศเดียวนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมพอไปสำรวจดูจริงๆแล้วเนี่ยกลับกลายเป็นว่าประเทศในอาเซียนมีกระบวนการคล้ายกันอยู่หนึ่งอย่างนะคะก็คือพยายามจะมีการปกปิดและหมกเม็ดข่าวนี้อยู่มากพอสมควร ถ้าคุณผู้ชมไม่เซิร์ชอย่างดีจนไปเจอสำนักข่าวต่างประเทศที่เขาขุดคุยเรื่องนี้จริงๆเนี่ยจะไม่พบว่าประเทศในอาเซียนเผชิญภัยแล้งโดยเฉพาะประเทศอาเซียนภาคพื้นทวีปนั่นก็คือบริเวณลุ่มน้ำโขงนั่นเองนะคะอย่างลาวกัมพูชาไปจนถึงเวียดนามไทยนะคะต่างก็เผชิญภัยแล้งไม่แพ้กันแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงอาเซียนนะคะอยากให้คุณผู้ชมเห็นภาพทั้งโลกก่อนว่าถ้าพูดถึงภัยแล้งในปีนี้เนี่ยประเทศไหนรุนแรงที่สุดจริงๆนะคะมันจะมีอยู่2ที่ที่แรกก็คือแคลิฟอร์เนียของสหรัฐแหมเรานี่เท่าเทียมกับสหรัฐในด้านนี้นะคะ คือด้านโดนภัยแล้งแม้ว่าจะอยู่คนละซีกโลกเลยนะคะแคลิฟอร์เนียเนี่ยเผชิญภัยแล้งมา5ปีต่อเนื่องแล้วนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันหนักที่สุดหนักขนาดไหนหนักจนกระทั่งว่าเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยต้องประกาศเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของแคลิฟอร์เนียมีการบังคับประชาชนคือไม่เชิงบังคับแต่ว่าขอความร่วมมือกึ่งบังคับว่าประชาชนจงจำกัดการใช้น้ำไม่ให้ใช้น้ำฟุ่มเฟือยน้ำฟุ่มเฟือยคืออะไรบ้างเขาห้ามประชาชนรดน้ำสนามหญ้าค่ะคุณผู้ชมก็คืออะไรที่เป็นสิ่งฟุ่มเฟือยเขียวขจีทั้งหลายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมีความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมของคุณเนี่ยกรุณาห้ามรดปล่อยให้มันตายไปเลยนะคะยกเว้นว่าต้นไม้ใหญ่สนามฟุตบอลอะไรจริงๆที่มันจะจำเป็นต้องรดนะคะแล้วก็ยังมีมาตรการที่ขนาดว่าให้คุณเนี่ยอาบน้ำเวลาสั้นลงคือมันวิกฤตถึงขั้นนั้นจริงๆนะคะแต่ถามว่าและที่แคลิฟอร์เนียเนี่ยเกิดจากอะไรมันก็ไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์โลกร้อนเพียงอย่างเดียวถึงแม้ว่าแน่นอนโลกร้อนเนี่ยทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นและน้ำระเหยจากพื้นดินไปอย่างรวดเร็วขึ้นแต่มันมีปัญหาในเชิงระบบอีกหลายๆอย่างแล้วก็แคลิฟอร์เนียเนี่ยจริงๆมันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างแห้งแล้งอยู่แล้วแต่ว่ามีการใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือยมีโรงงานน้ำไปตั้งอยู่หลายโรงมีดราม่ากันเลยนะคะว่าห้ามประชาชนรดน้ำสนามหญ้าห้ามอาบน้ำนานแต่ว่าโรงงานน้ำทั้งหลายเนี่ยยังคงผลิตได้ตามปกติเป็นข่าวขัดแย้งกันอยู่เนืองๆนะคะใช่ค่ะแล้วก็จริงๆในแคลิฟอร์เนียก็มีการปลูกพืชที่ซดน้ำอย่างหนักเยอะมากเช่นฝ้ายนะคะแล้วก็มีข้าวสาลีแล้วก็ผลไม้อีกหลายๆอย่างนะคะความเสียหายในแคลิฟอร์เนียเนี่ยเขาบอกนะคะว่าจะทำให้เกิดการว่างงานภาคเกษตรกว่า 18,000 ตำแหน่งในปีนี้แล้วก็จะทำให้มีความเสียหายทางเศรษฐกิจ 2,700 ล้านดอลลาร์หรือว่าเกือบแสนล้านบาทเลยทีเดียวนี่เป็นข้อมูลตั้งแต่เมื่อประมาณพฤษภาคมนะคะที่เขาประเมินไว้โดยมหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเดวิสนั่นเองนะคะทีนี้ข้ามจากแคลิฟอร์เนียซึ่งเขาก็ค่อนข้างจะมีการรับมือกันมากพอสมควรแล้วก็ถึงแม้วิกฤตจะหนักแต่ว่ารัฐบาลก็พยายามเต็มที่อยู่ในตอนนี้นะคะก็ยังคงวิกฤตกันอยู่เกาหลีเหนือค่ะคือมีการจัดการที่ต้องเรียกได้ว่าคนละเรื่องกับแคลิฟอร์เนียนะคะแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะว่าปี2010ใช่ไหมคะมีแรงต่อเนื่องค่ะเกาหลีเหนือวิกฤตถึงขั้นที่ว่าต้องแบบขุดรากของหญ้ามากินกันเลยอ่ะคุณชอบแต่ว่าปีนี้เนี่ยรัฐบาลเกาหลีเหนือเขาออกมายอมรับซึ่งสร้างความตื่นตะลึงเกาหลีเหนือไม่ค่อยชอบยอมรับความไม่ดีของตัวเองนะคะอันนี้ยอมรับว่าแรงที่สุดในรอบศตวรรษค่ะในรอบร้อยปีนะคะในปีนี้นะคะนี่คือประกาศตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนกลางๆเดือนมิถุนายนแต่ว่าปรากฏว่าพอปลายเดือนมิถุนายนเนี่ยฝนตกเขาบอกว่าช่วงพฤษภาถึงต้นมิถุนาเนี่ยฝนตกแค่ประมาณ 40-50% ของที่จะต้องตกทั้งปีแต่พอถึงสิ้นเดือนมิถุนายนตกมาแล้วถึง 90% ของปริมาณฝนของปีที่แล้วซึ่งก็หมายความว่าก็ไม่ได้ทำให้ภัยแล้งเนี่ยวิกฤตมากเท่าที่คิดแต่คุณผู้ชมไม่ได้แล้งเฉพาะเกาหลีเหนือด้วยนะคะเกาหลีใต้ก็แล้งค่ะทั้งสองเกาหลีเลยนะคะเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยอุณหภูมิสูงผิดปกติแล้วก็อากาศแล้งหิมะก็น้อยฝนก็น้อยกว่าปกติเนี่ยทั้งสองเกาหลีเลยซึ่งเกาหลีใต้เขายังไม่ให้เครดิตเท่าไหร่ว่าตกลงแล้วที่เกาหลีเหนือเนี่ยแล้งสุดในรอบร้อยปีจริงหรือว่าเป็นการเมืองต้องการของบริจาคจากต่างชาติเพิ่มขึ้นกันแน่แต่เอาเป็นว่า
แล้งจริงๆทั้งเกาหลีเหนือแล้วก็เกาหลีใต้ปีนี้มากเป็นพิเศษนะคะทีนี้คุณผู้ชมมาที่ภูมิภาคของเรากันบ้าง นะคะทั้งหมดทั้งปวงที่พูดมาตั้งแต่แคลิฟอร์เนียเกาหลีเหนือเกาหลีใต้มาจนถึงอาเซียนเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นภัยแล้งที่เกิดจากภาวะโลกร้อนเนี่ยค่อนข้างจะเยอะคือเวลามันเกิดภัยแล้งขึ้นครั้งหนึ่งมันมักจะไม่ค่อยมีสาเหตุเดียวนะคะแต่ว่าที่เราพูดกันตอนนี้คือเอลนีโญทำให้เกิดภัยแล้งแน่นอนว่าเกาหลีเหนือใต้อากาศร้อนขึ้นแล้วก็แล้งเนี่ยเกิดจากเอลนีโญแคลิฟอร์เนียเขาบอกว่าส่วนหนึ่งก็เกิดจากเอลนีโญเหมือนกันและมาที่อาเซียนเขาบอกเลยว่าเอลนีโญเต็มๆอยากจะให้ข้อมูลนิดนึงว่าแล้วตกลงเอลนีโญคืออะไรเพราะเราพูดกันอยู่ตลอดเวลาว่าเอลนีโญเอลนีโญนะคะง่ายๆที่สุดเลยคุณผู้ชมมันก็คือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีสภาพอากาศอุ่นขึ้นกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยปกติเรียกง่ายว่ามันร้อนขึ้นพอมันร้อนขึ้นเนี่ยส่งผลกระทบต่อทุกๆอย่างตั้งแต่จำนวนปลาในมหาสมุทรไปจนถึงการเกิดพายุเกิดมากขึ้นรุนแรงขึ้นแปรปรวนไม่ตรงเวลาและในกรณีของภูมิภาคอาเซียนเอลนีโญทำให้เกิดภัยแล้งค่ะทีนี้ภัยแล้งในปีนี้เนี่ยเอลนีโญในปีนี้เนี่ยนะคะขอโทษทีหน่วยอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นและสหรัฐรายงานตรงกันว่ามันเป็นเอลนีโญที่รุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่เคยมีการทำสถิติเก็บข้อมูลจากดาวเทียมกันมานั่นก็หมายความว่าเมื่อเอลนีโญรุนแรงภัยแล้งในอาเซียนย่อมต้องรุนแรงมากขึ้นตามไปด้วยดูกันเป็นรายประเทศเลยอันนี้เขาประกาศออกมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะคุณชออันนี้ตั้งแต่ช่วงกลางๆปีแล้วค่ะก็คือประมาณสัก 2-3 เดือนก่อนหน้านี้ว่าเอลนีโญปีนี้เนี่ยรุนแรงมากจริงๆนะคะอาจจะเรียกได้ว่าแรงที่สุดก็ว่าได้นะคะทีนี้ดูในอาเซียนไล่ประเทศไปนะคะเอาที่กัมพูชาแล้วกันนะคุณผู้ชมกัมพูชาเนี่ยนะคะค่อนข้างจะแสบพอสมควรเหมือนกันรัฐบาลกัมพูชาออกข่าวเมื่อสักประมาณไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่าประชาชนชาวนากัมพูชาเอ๋ยอย่าตกใจไปแม้ว่าชาวนาไทยเนี่ยจะเดือดร้อนจากภัยแล้งมากแต่ชาวนากัมพูชาจะไม่เดือดร้อนแม้ว่าปีนี้ฝนจะมาช้าปกติฝนจะมาพอๆกันหมดคือช่วงเดือนพฤษภาคมก็จะเริ่มทำนากันทางภูมิภาคอาเซียนภาคพื้นทวีปใช่ไหมคะเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยกัมพูชายอมรับว่าฝนมาช้าจริงแต่ว่ามิถุนากรกฎาฝนจะมิถุนาจะเริ่มตกกรกฎาจะตกหนักและจะตกไปจนถึงกันยายนเพราะฉะนั้นก็แค่พืชพันธุ์ที่หว่านไปแล้วเนี่ยอาจจะเสียไม่เป็นไรเราจะแจกจ่ายให้ใหม่แล้วก็สามารถทำนาได้ตามปกติแค่มันจะล่าช้าเท่านั้นเองนะคะแต่คุณผู้ชมเมื่อสำนักข่าวนะคะ Radio Free Asia หรือว่า RFA เนี่ยเขาไปทำข่าวมาในกัมพูชาจริงๆเนี่ยก็พบว่าจริงๆแล้วในบริเวณพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันตกที่มีการปลูกข้าวเขาเรียกว่าเป็น Rice Belt เป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวขนาดใหญ่ของกัมพูชาภาคกลางประเทศเนี่ยมีปัญหาทั้งกำปงสปือกำปงชะนังนะคะพลัดตะบองมีปัญหาก็คือว่าประชาชนบอกว่าปีที่แล้วก็แล้งแล้วปีนี้เนี่ยท่าทางว่าจะแล้งอีกจนถึงตอนนี้ยังไม่สามารถทำนาได้นะเป็นอันว่าสิ่งที่รัฐบาลออกมาออกข่าวอย่างเป็นทางการกับความเป็นจริงไม่ตรงกันไม่ตรงกันแต่นี้นะคะคุณผู้ชมก็ต้องดูว่าถ้าเกิดว่าฝนมันมาช้าแต่ว่ามาตามที่รัฐบาลเขาว่าไว้จริงเนี่ยความเสียหายจะไม่เยอะแต่จะบอกว่าไม่เสียหายเลยเป็นไปไม่ได้แน่นอนแต่น่าสนใจว่ากัมพูชาทำไมจึงมั่นใจแสดงว่าต้องมีข้อมูลทางพยากรณ์อากาศที่ค่อนข้างแม่นยำค่ะเขาก็มั่นใจกันอย่างนั้นนะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้สร้างความตื่นตระหนกให้ประชาชนหรือเปล่านี้ต้องดูต่อไปว่าฝนจะมาตามที่กัมพูชาว่าไว้ไหมนะคะมาดูข้างๆกัมพูชาและข้างๆเราลาวค่ะคุณผู้ชมที่ลาวเนี่ยนะคะเกิดปัญหาภัยแล้งค่อนข้างจะหนักเหมือนกันและรัฐบาลลาวเนี่ยไม่พูดอะไรเลยในเรื่องนี้นะคะปิดข่าวแล้วก็ไม่มีการถึงแม้ว่าสำนักข่าวต่างประเทศจะพยายามสอบถามไปไม่ได้รับข้อมูลอะไรมาแต่เข้าไปที่หลวงน้ำทาเนี่ยนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ของลาวปรากฏว่าภัยแล้งหนักเหมือนกันชาวนาลาวพูดเหมือนชาวนากัมพูชาและจริงๆอาจจะชาวนาไทยด้วยเป๊ะว่าข้าวเนี่ยนี่มันเดือนกรกฎาคมแล้วนะยังไม่ได้ทำเลยปีนี้จะทำยังไงเพราะว่ารอฝนอยู่ถ้าฝนไม่ตกเพราะปลูกเพราะว่าข้าวมันก็จะตายเปล่านะคะที่สำคัญคุณผู้ชมน้ำในแม่น้ำโขงตอนนี้แห้งขอดขึ้นเป็นสันทรายเลยนะคะเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเกษตรของที่หลวงน้ำทานเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์กับ Radio Free Asia นะคะบอกว่าน้ำมันลดถึงขั้นวิกฤตแล้วที่แม่น้ำโขงแต่อย่างที่บอกรัฐบาลยังคงไม่ออกมาพูดอะไรดิฉันห่วงสวัสดิภาพของข้าราชการคนนี้ค่ะแต่ว่าเขาไม่เปิดเผยชื่อนะคะเราหวังว่าเขาจะยังคงสบายดีนะคะและที่เวียงจันทน์เกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำประปาเหมือนกันนะคะถึงขั้นเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องดูแลไม่ให้ประชาชนเนี่ยแย่งกันใช้น้ำจนเกิดเป็นความขัดแย้งใหญ่โตขึ้นมาได้นะคะเวียดนามค่ะคุณผู้ชมจังหวัดหาตินซึ่งเป็นจังหวัดที่ปลูกข้าวรายใหญ่มากๆเลยดิฉันเคยไปมาแล้วไปดูนาข้าวออร์แกนิกซึ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนอยู่ที่หาตินตอนนี้ไม่รู้ว่านาออร์แกนิกของดิฉันเป็นยังไงบ้างนะคะเพราะว่าฝนไม่ตกทางที่หาตินเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นพื้นที่ที่ฝนตกมากที่สุดในเวียดนามซึ่งเวียดนามก็เป็นพื้นที่ที่ฝนตกมากอยู่แล้วเพราะอยู่เขตรับฝนเลย
เป็นเขตที่รับพายุเต็มที่ที่หาดตินตอนนี้ก็เหมือนกับชาวนาลาวกัมพูชาและไทยยังไม่ได้ทำนานะคะผู้ชมทั้งหมดทั้งปวงนี้บ่งบอกเลยว่าแล้งกันทั่วหน้ามีแค่ฝั่งซ้ายของเราเมียนมาเท่านั้นนะคะในรัฐฉานซึ่งเป็นแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำสารวินเนี่ยนะคะยังคงมีน้ำเขายอมรับว่าปีนี้น้ำน้อยกว่าปกติแต่ว่ายังคงมีหลงเหลือมากพอที่จะให้เพาะปลูกข้าวแล้วก็ถั่วซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญนะคะทั้งหมดทั้งปวงนี้ตั้งข้อสังเกต2 อย่างค่ะคุณผู้ชม 1. ในเมื่อเจอภัยแล้งกันมากมายขนาดนี้ทั่วทั้งอาเซียนภาคพื้นทวีปทำไมเรายังไม่เห็นการร่วมมือกันในระดับภูมิภาคเลยในการจัดการเรื่องนี้นะคะทั้งที่จะเปิดประชาคมอาเซียนกันอยู่ปลายปีนี้แล้วและ 2. อันนี้ต้องหันไปถามพี่ต่วยก็ทั้งไทยทั้งเวียดนามทั้งกัมพูชาผู้ปลูกข้าวรายใหญ่ของโลกหมดเลยเนี่ยยังไม่สามารถปลูกข้าวได้ตอนนี้แล้วตลาดข้าวโลกในปีนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรไม่เป็นไรฮะเรายังมีข้าวเหลืออยู่ครับผมที่จะขายได้นะครับอันนี้ต้องมีจีนกับอินเดียด้วยแต่สิ่งที่น่าสนใจที่สุดนะคะในสิ่งที่คุณช่อนำมาพูดคุยกับเราในวันนี้ก็คือทุกครั้งที่เวลาเราพูดถึงปัญหาภัยแล้งในหน้าสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์เราพูดกันแต่ประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยเราบอกว่ามันไม่มีประเทศอื่นๆอยู่รายล้อมเราเลยนะคะมันถึงเวลาแล้วนะคะที่ไม่ว่าเราจะพูดปัญหาอะไรก็ตามในประเทศไทยเราจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องคำนึงถึงบริบทรอบๆเราด้วยว่าเราไม่ใช่ประเทศที่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยวเรามีแม่น้ำนะคะที่ใช้ร่วมกันค่ะเช่นแม่น้ำสารวินแม่น้ำโขงวิกฤตเหล่านี้นะคะควรจะถูกมองว่าเป็นวิกฤตของภูมิภาคไม่ใช่วิกฤตของประเทศใดประเทศหนึ่งและถ้าหากว่าเราสามารถมองภัยพิบัติเหล่านี้นะคะออกไปพ้นจากแผนที่ประเทศไทยได้มันจะทำให้เราสามารถมองหาทางออกความร่วมมือนะคะหรือการแก้ไขปัญหาที่บางครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดจากประเทศเราเพียงลำพังก็ได้นะคะขอบคุณคุณช่อมากเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าไปคุยเรื่องการรีเมคละครค่ะนะคะในช่วงที่เราให้คุณผู้ชมติดแฮชแท็กมาคุยกับเราด้วยนะคะแฮชแท็กทูไนท์ไทยแลนด์บอกว่าอยากจะเอาละครเรื่องไหนนะคะมารีเมคให้เป็นละครไทยบ้างใช่ไหมคะคุณตุ๋ยเอาล่ะเราลองไปดูรายชื่อกันก่อนแล้วกันเราสำรวจสถานการณ์น้ำแล้วมาสำรวจสถานการณ์ของละครกันนิดนึงนะคะมาดูไทม์ไลน์กันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างคะคุณตุ๋ยคือต้องอธิบายคุณผู้ชมก่อนว่าเนื่องจากการเกิดขึ้นของทีวีดิจิตอล24ช่องจากเดิมเราพูดง่ายๆว่ามีแค่6ช่องหลักแต่เมื่อมี24ช่องนะครับก็ทำให้แต่ละสถานีโทรทัศน์ก็เลยจะต้องผลิตละครมากขึ้นทีนี้อย่างที่เราคุยกันในช่วงท็อปนิวโอ้โหระดมละครทั้งบทนิยายบทอะไรต่างๆเขียนใหม่ก็แทบไม่ทันแล้วดังนั้นวิธีการหนึ่งก็คือซื้อละครจากต่างประเทศมาเลยแล้วกันแล้วมาผลิตในรูปแบบของไทยมีเรื่องอะไรบ้างที่ทำแล้วหรือออกอากาศไปแล้วบ้างนะครับอย่างเช่น Full House วุ่นนักรักเต็มบ้านนะครับอันนี้จำได้นะครับผมมี Gossip Girl Thailand นะครับของอเมริกาอันนี้ทางการตนาธรรม Ugly Betty นะครับหรือยายเป็ดขี้เหร่นะครับผมอันนี้มาจากโคลอมเบียรักนี้ชั่วนิรันดร์หรือ Autumn in My Heart มาจากเกาหลีใต้ผมจำได้ว่าครั้งแรกที่ออกอากาศในโทรทัศน์ไทยคือ ITVนะครับผมแต่ว่ายุคนี้ก็ทำเป็นเวอร์ชันตั้งแต่สมัยนั้นแล้วเหรอคะคุณตุ๋ย ITV คุณผู้ชมต้องย้อนนิดนึง ITV ตอนนั้นนะคุณทรงศักดิ์เปรมสุขซึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ ITV ตอนนั้นทำ ITV Asian Series ซีรีส์อาเซียนตอนนั้นยังไม่ดังมาก ITV เป็นสถานีแรกๆในประเทศไทยต้องนึกนะฮะพี่แขกว่าตอนนั้นมีแค่6ช่องและ ITV เพิ่งปรับเปลี่ยนจากการเพิ่มนอกเหนือจากการทำข่าวคือรายการบันเทิงนะครับผมอีกเรื่องนึงคือ Kiss Me รักร้นใจนายแกล้งจุ๊บนะครับอันนี้มาจากไต้หวันนอกจากนี้ก็มี Princess Isle นะครับจากเกาหลีใต้ My Girl จากเกาหลีใต้ Secret Garden จากเกาหลีใต้แล้วก็ Coffee Prince จากเกาหลีใต้ทีนี้พี่แขกมีความสงสัยไหมว่าทำไมต้องไปซื้อซีรีส์ต่างประเทศพวกนี้มาทำไมไม่ทำบ้านไซทอเหมือนเดิมทำไมไม่ทำละครแบบเดิมๆมันมีคำอธิบายนะพี่แขกคือแขกรู้สึกว่ามันมีสองส่วนนะคุณตุ๋ยคือการที่เราเอาละครเกาหลีหรือละครญี่ปุ่นนะคะเข้ามาเนี่ยไม่ได้แปลว่าละครไทยหายไปนะ คือในขณะที่เราดู Coffee Prince ดู Secret Garden ดู My Girl นะคะบ้านทรายทองอะไรต่อมีอะไรอ่ะก็ยังถูกบริโภคปริศนงปริศนาเนี่ยก็ยังมีรีเมคใหม่มันเหมือนเป็นคู่ขนานยอดรักมันเหมือนเป็นคู่ขนานซึ่งอันเนี้ยแขกเกิดคำถามว่าแปลกดีว่าด้านหนึ่งเราก็เปิดรับความแปลกใหม่อีกด้านหนึ่งเราก็ยังมีความสุขกับสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วจะจบยังไงบางเรื่องทำมาอย่างผู้กองยอดรักนี่ทำมา
9ครั้งแล้วคู่กรรมอย่างเงี้ยดูแล้วดูอีกค่ะทำมาแล้ว2ครั้งนะครับแต่ว่าคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าเดี๋ยวค่อยคุยในเรื่องของละครไทยแต่ว่าอยากจะพูดถึงอย่างก็10เกิร์ลไทยแลนด์ที่ทางกัตนากรุ๊ปเป็นคนทำนะคุณเต้ปิยรัตน์กัญจารึกซึ่งเป็นประธานกรรมการบริหารของกัตนาเอวอลูชั่นอธิบายแบบนี้ว่าละครอันเนี้ยที่ก็10เกิร์ลเนี่ยนะครับที่ซื้อมาจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขากำหนดแบบนี้ด้วยนะพี่แขกไปซื้อมาแล้วไม่ใช่ว่าเอามาทั้งดุ้นอเมริกาเขาบอกเลยนะว่าคุณซื้อมาแล้วเนี่ยคุณเปลี่ยนบทแทบไม่ได้เลยคุณเปลี่ยนได้แค่ว่าจากอเมริกาเป็นไทยแลนด์เป็นแบงคอกโอเคแต่อันอื่นเราไม่ approve เราไม่อนุญาตให้คุณปรับเปลี่ยนได้นะครับและเขาก็บอกด้วยนะครับว่าเขาบอกว่าเขาได้บอกเคล็ดลับความสำเร็จด้วยว่าคนดูเนี่ยอยากเห็นอะไรและก็ประมาณไหนนะครับแล้วก็รวมทั้งเขาก็เลยปรับเปลี่ยนนะครับให้แสดงเห็นว่าโรงเรียนนานาชาติที่มีการเลี้ยงดูแบบตะวันตกมากกว่าครอบครัวไทยนะครับแล้วก็รวมทั้งเขาบอกว่าสิ่งที่เขาบอกว่าอันนี้ครับคุณพี่แขกและคุณผู้ชมน่าสนใจคุณเต้บอกแบบนี้วันนี้การเฟ้นหาคอนเทนต์ละครที่มีความแปลกใหม่จากต่างประเทศเนี่ยเป็นวิธีหนึ่งที่จะสร้างความแตกต่างในการทำละครให้โดนใจคนดูเพื่อรับการแข่งขันที่มากขึ้นเพราะเขาบอกว่าบทละครของต่างประเทศเขาจะเขียนไว้แบบหนึ่งมีความลึกของตัวละครและมิติที่ต่างกันมีความเป็นมนุษย์มากกว่าตัวละครของไทยอันนี้คือคุณเต้บอกทุกคนมีความดีไม่ดีอยู่ในตัวเองเหตุผลที่ทำคืออะไรแล้วเขาค่อยๆบอกไปทีละตอนคาดเดายากกว่าละครไทยซึ่งคุณเต้บอกว่าไม่ใช่ละครไทยไม่ดีแต่เพราะสาเหตุหนึ่งคือทำให้คนไทยทุกเพศทุกวัยเข้าใจได้ง่ายแต่ต้องยอมรับว่าพฤติกรรมคนดูมันเปลี่ยนไปไลฟ์สไตล์เปลี่ยนไปหลอกเขาไม่ได้แล้วรูปแบบเก่าๆอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทรงพลังอีกต่อไปพี่แขกต้องเข้าใจว่ากันตนาทำละครตั้งแต่วิทยุตั้งแต่สมัยคุณประดิษฐ์กัญจารึกและคุณสมสุขกัญจารึกคุณตุ๋ยพูดถึงละครวิทยุเนี่ยแขกยังเป็นแฟนละครวิทยุสมัยเด็กๆนึกถึงละครที่กันตนาเคยทำสมัยก่อนห้องหุ่นตีใหญ่ปะการังสีดำดาวหลงฟ้าภูผาสีเงินอย่างเนี้ยกับยุคปัจจุบันซึ่งถามว่าละครพวกนั้นยังทำอยู่ไหมขอโทษนะคุณผู้ชมเจ้านางเพิงพระนางก็จะกลับมาทำเหมือนกันนะครับกับยุคนี้ที่ในยุคคนรุ่นใหม่ของกันตนาเจนที่3ของกันจารึกนี่คือเหตุผลที่เขาตอบว่าทำไมฉันถึงต้องไปซื้อก็อสิบเกิร์ลหรือไปซื้อยายเป็ดที่เรย์อาร์ตดีดาร์กดีมาทำอาร์ตดีเบตตี้ขออภัยมาทำเป็นเวอร์ชันภาษาไทยความน่าสนใจอยู่ตรงที่ความคิดเห็นของคุณเต้ของคุณเต้ปิยรัตน์กัญจารึกครับว่าเราไม่สามารถหาบทละครที่มีความลุ่มลึกของตัวละครได้เหมือนที่มีอยู่ในซีรีส์ต่างประเทศคำถามต่อไปก็คือว่านักเขียนบทละครของไทยอยู่ที่ไหนทำไมนะคะในช่วงเวลา50กว่าปีเท่าที่เรามีอุตสาหกรรมการละครมาเราจึงไม่สามารถผลิตผู้เขียนบทละครที่มีมิติน่าสนใจมีความแปลกใหม่มีความร่วมสมัยออกมาได้พี่แขกสังเกตไหมว่าในฐานะที่พี่แขกก็อยู่ในวงการนักเขียนเนี่ยเวลาคนพูดถึงคนเขียนบทละครโทรทัศน์ก็ผมเข้าใจว่ามีแค่หยิบมือโอเคนอกจากอาจารย์แดงศรยาที่คนรู้จักหรือว่าอาจจะมีรุ่นใหม่ๆหลายท่านคุณวันวิภางามสามแจมคุณณัฐยาศิรกรวิไลหรือว่าคุณมะเดี่ยวชูเกียรติอย่างเงี้ยรวมทั้งอย่างบางบริษัทเช่น Exact ก็อาจจะมีทีมเขียนบทละครของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าคนเขียนบทละครกับอุตสาหกรรมทีวีดิจิตอลที่มันขยายตัวมันมาไม่ทันกันเป็นไปได้นะคะก็เดี๋ยวเรามาคุยกันต่อดีมั้ยคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราจึงไม่สามารถผลิตนะคะผู้เขียนบทละครที่จะสามารถผลิตละครออกมาได้ตอบโจทย์นะคะของสังคมที่เปลี่ยนไปนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะหัวข้อนี้เอาบทสไลด์นี้ก็ไปพักกันเวลาเบรกในช่วงนี้ซึ่งจะเป็น In Your View ค่ะเราจะอ่านความคิดเห็นของคุณผู้ชมนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็มีคุณมะเดี่ยวนะคะซึ่งเป็นทั้งผู้กำกับหนังเป็นทั้งผู้ผลิตละครเป็นทั้งผู้เขียนบทละครด้วยจะอยู่ในสายนะคะแล้วก็มาคุยกับเราแต่ว่าก่อนอื่นเราไปอ่านความคิดเห็นของคุณผู้ชมกันค่ะคุณตุ๋ยวันนี้เราถามคุณผู้ชมว่าละครหรือซีรีส์ต่างประเทศเรื่องใดที่อยากให้นำมารีเมคเป็นเวอร์ชันไทยมากที่สุดนะครับอ่ะลองไปดูความเห็นคุณผู้ชมนะครับคุณป๊อปมัทนาบอกว่าอยากดู Python Breakนะครับผมเวอร์ชั่นไทยค่ะเพราะตอนดูก็ทำให้นึกถึงประเทศไทยในหลายๆจุดอยู่เหมือนกันนะครับผมคุณณราวิทย์นะครับอุดมควานิชบอกว่าเชอร์ร็อกครับเพราะแหวกแนวดีอยากให้ของไทยมีซีรีส์ที่ทำให้วรรณกรรมเก่าๆเข้ากับสมัยใหม่บ้างแต่ถ้าได้ House of Cards ก็คงสนุกไม่น้อยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับคุณอัครเดช P ณัฐนาทิศ
ณัฐนานิตนะครับถ้าอ่านผิดขออภัย The Walking Dead ครับถ้าทำได้ขนาดนั้นแล้ว CGD ด้วยรับรองว่ารุ่งนะครับผมบางท่านส่งมาท่านนี้คุณธราเทพเสิร์ฟสารานบอกว่าไม่อยากดูรีเมคครับอยากดูออริจินอลดูเพื่อศึกษาเขาเพื่อเข้าใจเขามากขึ้นเพื่อปรับใช้กับเราด้วยนะครับผมแล้วก็บอกวิงวอนว่าให้ Voice TV คัดเอาซีรีส์ของประเทศเพื่อนบ้านเจ๋งๆมาฉายให้ดูบ่อยๆด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวเราคงมีการปรับผังใหม่ๆแล้วก็คงจะมีรายการใหม่ๆแม่คุณผู้ชมได้ดูเหมือนกันก็จริงนะคุณตุ๋ยไข่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะเราก็อยากดูซีรีส์อาเซียนน่ะซีรีส์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์เพราะว่าเราเผชิญกับความขับข้องใจอะไรบางอย่างคล้ายๆกันแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันทางวัฒนธรรมนะคะทีนี้ก่อนที่จะไปพูดคุยนะครับผมกับพี่แม่เดี่ยวอย่างที่พี่แขกบอกไปอยากจะพูดนิดนึงว่าจริงๆตอนนี้การแข่งขันของวงการละครมันมีสูงมากนะครับอย่างเช่นคุณสุภานีเดชาบูรณานันท์ซึ่งเป็นผู้บริหารของOMD Thailand ซึ่งเป็นบริษัทวางแผนสื่อโฆษณานะครับสำหรับทีวีบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าการแข่งขันในอุตสาหกรรมรุนแรงก็ต้องเลือกว่าจะลงช่องหลักหรือจะลงช่องประเภทไหนแล้วก็บอกด้วยว่าอย่างบริษัทฝรั่งเนี่ยระบุเลยว่าละครแรงตบจูบแย่งสามีภรรยาจะไม่ลงเช่น Apple นะครับบอกว่ามีคัมภีร์จากเมืองนอกเลยบอกว่าละครที่เขาจัดสนับสนุนเนี่ยเนื้อหาจะเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับทุกเรื่องที่ Apple จะลงโฆษณาจะต้องแปลเรื่องย่อส่งไป Apple ดูนะครับแล้วเขาจะตอบกลับมาว่าเรื่องนี้ได้เรื่องนี้ไม่ได้จะมีกฎชัดเจนในขณะที่ของไทยนั้นไม่ได้มีกฎชัดเจนทาง OMD ก็จะแนะนำลูกค้าว่าไม่ควรลงอย่างไรหรือควรลงหรือไม่แต่ถ้าลูกค้าชอบบอกว่าไม่สนใจฉันดูเรตติ้งนะครับฉันเราก็ต้องยอมให้เขาถึงแม้ว่าจะไม่เห็นด้วยนะ OMD ก็เลือก Tonight Thailand หรือ Voice TV เป็นทางเลือกบ้างนะครับผมหรือีกอันนึงพี่บอยทพลเกียรติวีรวานตอนนี้การแข่งขันมันรุนแรงมากคุณบอยบอกว่าการทำละครมีสิ่ง2เรื่องที่ต้องยึดคือดูตลาดว่าละครเป็นอย่างไรนะครับทั้งเรื่องของความคุ้นชินและ2คือเรื่องความแปลกใหม่นะครับผมคุณบอยบอกว่ามันเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่ทำยากเพราะเส้นมันอยู่ตรงไหนระหว่างความคุ้นชินกับความแปลกใหม่อันนี้น่าสนใจนะคะเราไปคุยกับคุณแม่เดี่ยวกันเลยดีไหมคะคุณสวยสวัสดีค่ะคุณแม่เดี่ยวชูเกียรติศักดิ์วีรวงครับคุณแม่เดี่ยวสวัสดีครับสวัสดีครับครับถามพี่มาเดี่ยวนิดนึงในฐานะที่ทำทั้งหนังนะฮะซีรีส์ก็ทำนะครับและเป็นคนเขียนบทโทรทัศน์ Gossip Girl Thailand ด้วยนะครับผมถามพี่มาเดี่ยวว่าทำไมตอนนี้เขาถึงฮิตนะฮะเอาซีรีส์ต่างประเทศมาเรื่องของไทยมันหมดแล้วอะครับผมหมดสต็อกคนเขียนไม่มีแล้วอะครับพี่มาเดี่ยวอ๋อครับก็คือทางผู้สร้างต้องการความใหม่เนาะแล้วก็การมันเป็นทั้งโลกครับตอนนี้คือโลกเราต้องการแบบสคริปต์คอนเทนต์คือคอนเทนต์ที่มันถูกสร้างสคริปต์ไปแล้วในตลาดโลกเลยนะครับแม้แต่ตัวของภาพยนตร์เองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าช่วงซัมเมอร์มันจะเป็นหนังแฟรนไชส์ไปถึงเกือบแบบว่า 80% เลยครับก็ว่าได้คือเรื่องใหม่ๆเนี่ยเกิดขึ้นยากมากนะเวลานี้เดี๋ยวขอถามครับผมถามไม่เดียวนิดนึงสำหรับคนนอกวงการอาจจะไม่เข้าใจว่าหนังแฟรนไชส์คืออะไรค่ะครับก็อย่าง Jurassic World อะไรเงี้ยคือหนังที่สร้างภาคต่อหรือ Avengers อะไรพวกนี้ครับหนังที่มันมีภาคต่อกันมาเรื่อยๆเอาตัวละครมาแบบมาต้อนทับกันในเรื่องเดียวกันอะไรพวกนี้จะเป็นหนังที่คนรู้จักกันอยู่แล้วครับอย่างพี่มาเดี่ยวเองก็เคยทำอย่างเช่นทำหนังอย่างเงี้ยหรือว่าทำละครซีรีส์ Grand Fiction อย่างเงี้ยต่างๆปัญหาของอุตสาหกรรมโทรทัศน์หรือละครไทยตอนนี้คือมันขาดบทประพันธ์ดีๆมันขาดคนเขียนบทหรือว่ามันขาดอะไรทำให้ตอนนี้เอ้ยเลยเนี่ยไปซื้อเรื่องนู้นเรื่องนี้จากต่างประเทศมาดีกว่าหรือการซื้อหนังต่างประเทศมันเป็นการซื้อซีรีส์ต่างประเทศมันเป็นการการันตีถึงความสำเร็จนะครับพี่มาเดียวการซื้อซีรีส์ต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมี2 อย่างก็คือว่าซื้อมาเลยซื้อมาทั้งรุ่นเลยอย่างช่องโมโนอะไรเงี้ยก็จะแกก็จะซื้อแบบซีรีส์ต่างประเทศมาเลยกับซื้อบทประพันธ์มาดัดแปลงอย่าง Gossip Girl หรือ Ugly Betty ที่ทางบริษัทเราช่วยเขาทำอยู่เงี้ยครับครับผมฮะคือจริงๆคอนเทนต์ไทยเนี่ยมันไม่ได้ขาดแคลนนะแต่มันถูกเลือกมาทำแบบค่อนข้างยากเพราะว่าความอย่างที่คุณบอยเขาพูดเมื่อกี้คือความคุ้นชินของคนอย่างเงี้ยการตลาดมันต้องทำใหม่หมดไงถูกไหมเราเอาละครแบบที่คนไม่รู้จักมาทำก่อนหรือว่าเขียนออริจินอลสกรีนเพลย์ขึ้นมาใหม่คุณต้องทำความเข้าใจกับคนดูว่าแบบนี้มันคือเรื่องอะไรแต่ว่าด้วยวงจรของละครเนี่ยมันไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นไงครับสมมติคุณโฆษณาออกทีวีช่วงนึงอย่างเงี้ยสมมติละครเรื่องเจ้านางอะไรอย่างงี้ละกันโอเคทุกคนรู้แล้วว่าเป็นเรื่องอะไรรอดูทีนี้ขอค่ะครับ
เชิญเลยครับไม่เดี๋ยวพูดให้จบก่อนเรื่องเจ้านางแล้วยังก่อนนะครับพี่ไม่เดี๋ยวครับมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องใช้ละครบทประพันธ์ออกมาแล้วก็ยังมีพวกละครบทประพันธ์ที่สร้างแต่ที่รู้จักกันอยู่แล้วในหมวดของวัยรุ่นอย่างแบบรักนะเป็ดโง่อะไรอย่างเงี้ยที่ถูกสร้างมาจากนิยายแจ่มใสแม้แต่เลิฟฟิกที่ถูกสร้างมาจากนิยายเด็กดีที่มีอยู่แล้วอะไรพวกนี้ครับจริงๆคือบทประพันธ์ของเด็กรุ่นใหม่ก็ถูกสร้างขึ้นมาเยอะเหมือนกันแต่ว่ากลุ่มก็จะเป็นกลุ่มคนที่ดูในช่องดิจิตอลใหม่ๆหรือว่าเป็นดิจิตอลคอนเทนต์ออกทางแบบเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยครับค่ะทีนี้ขอถามมะเดี่ยวในเชิงอุตสาหกรรมนิดนึงนะคะเพราะว่าตะกี้มะเดี่ยวพูดถึงการเกิดใหม่นะคะของละครแนวใหม่ซึ่งก็จะไปอยู่ในทีวีดิจิตอลนะคะแล้วบทประพันธ์เนี่ยก็อาจจะมาจากแจ่มใสมาจากเด็กดีกลุ่มเนี้ยมีแนวโน้มจะเติบโตสูงไหมเมื่อเทียบกับกลุ่มเดิมที่ยังอยู่กับความคุ้นเคยแบบเดิมอยู่กับสูตรสำเร็จเดิมๆเพราะว่าไม่มีเวลาจะไปทำมาร์เก็ตติ้งใหม่ทำความเข้าใจใหม่ไม่มีเวลาจะไปอธิบายรสชาติใหม่ๆกับกลุ่มแมสสองอันนี้ค่ะการเติบโตของมันเป็นยังไงค่ะการเติบโตของในแนวทางนี้เขาก็จะโตในกลุ่มของวัยรุ่นเพราะวัยรุ่นเนี่ยกำลังแบบคือชอบลองอะไรใหม่ๆแล้วเป็นสิ่งที่เขาคุ้นชินแล้วก็ชอบในทางของเขาอยู่แล้วแล้วเราก็เชื่อว่าละครแนวนี้อีกประมาณสัก10ปีมันก็จะวนกลับมาใหม่เพราะว่าคนกลุ่มนี้ก็คือคนที่เสพสื่อครับพวกนี้อยู่ก็จะโตขึ้นไปเหมือนแต่ก่อนเราดูละครแบบเชิงผ้าอย่างเงี้ยตอนนี้ก็วนกลับมาเพราะเราก็จะเป็นคนที่ดูละครทีวีที่แบบโอเคฉันไม่มีเวลาทำความเข้าใจอะไรนะคือคนเจนนี้ถ้าโตขึ้นไปเขาก็จะทำงานเขาจะไม่มีเวลามาทำความเข้าใจอะไรใหม่ก็จะเป็นวัฏจักรไปเมื่อเดี๋ยวพูดอย่างนี้มันดูเหมือนไม่มีความหวังเลยอะค่ะมันเหมือนกับว่าความแปลกใหม่มันขายอยู่กับวัยรุ่นกลุ่มนึงแล้วพอวัยรุ่นเขากลายเป็นผู้ใหญ่เขาจะม้วนกลับมาเสพสิ่งที่เขาเคยเสพสมัยเป็นวัยรุ่นแล้วมันก็จะมีตลาดวัยรุ่นอันใหม่เล็กๆนิดเดียวเกิดขึ้นมาแล้วมันก็จะวนกลับมาอีกมันเท่ากับว่าละครไทยเนี่ยไม่สามารถลงหลักปักฐานรสนิยมใหม่ๆวัฒนธรรมใหม่ๆซึ่งจะนำไปสู่โลกทัศน์ใหม่สังคมใหม่ได้เลยเหรอคะต้องบอกก่อนว่าละครไทยถูกวางรากฐานลงไปด้วยทั้งระบบการปกครองหรืออะไรก็ตามแต่มันเกี่ยวเนื่องกันไปหมดคือละครที่เราดูเนี่ยมันถูกวางรากฐานมาตั้งแต่30-40ปีที่แล้วครับนั่นคือละครที่เพื่อให้คนดูแบบกล่อมนอนอ่ะกล่อมคนดูนอนละกันครับมันเป็นอย่างนี้คือละครมันจะเต็มไปด้วยอุดมคติที่แบบมันจะต้องอยู่อย่างนั้นเพื่อให้คนยึดมั่นถือมั่นกับว่าความดีย่อมชนะความชั่วคนดีย่อมเกิดในชาติตระกูลที่ดีคนร้ายย่อมมาจากอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะไม่เคยเห็นละครที่มันว่าด้วยการต่อสู้ชีวิตแล้วประสบความสำเร็จเหมือนละครญี่ปุ่นเกาหลีอะไรอย่างงี้เลยซึ่งมีจริงๆแต่ว่าเรตติ้งไม่ดีสิ่งเหล่านี้มันถูกปลูกฝังไว้ในสื่อแมสอย่างทีวีมายาวนานมากมันต้องใช้เวลาเปลี่ยนแปลงในเป็นเวลาหนึ่งอ่ะทีนี้ถ้าไม่เดี๋ยวพูดอย่างงี้มันไม่เดี๋ยวกำลังจะบอกว่าละครไทยเนี่ยมันทำหน้าที่ในการปลูกฝังอุดมการณ์ชุดหนึ่งนะคะให้กับคนไทยที่จะอยู่กับคุณค่าแบบหนึ่งแล้วก็ยากที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ทีนี้การเข้ามาของละครต่างประเทศก็สิบเกอร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยละครพวกนี้ไม่ได้สมาทานอุดมการณ์แบบนี้นะคะที่คนไทยถูกกล่อมนอนไอ้ละครรีเมคเหล่านี้มันจะมีส่วนไหมคะที่จะกระทุ้งผู้ชมคนไทยให้ตั้งคำถามกับอุดมการณ์เก่าๆซึ่งมันอยู่กับละครไทยซึ่งวนแล้ววนอีกวนแล้ววนอีกจนมันกลายเป็นความจริงขึ้นมาค่ะทีนี้ต้องทำความเข้าใจก่อนในGossip Girl หรือ Ugly Betty เนี่ยเป็นละครที่ถูกเลือกมาเพื่อให้ถูกตริคนไทยนะเพราะแก่นจริงๆแล้ว Ugly Betty เนี่ยว่าด้วยเรื่องของผู้หญิงที่เข้าไปผู้หญิงที่แบบจากสังคมแบบชนชั้นทำมาหากินน่ะเข้าไปทำงานในฝั่งที่เป็นบริษัทไฮโซอะไรเงี้ยละกันแล้วนางก็จับพัดจับผูตกมีทำงานดีจนกระทั่งลูกชายเจ้าของบริษัทมาตกหลุมรักแล้วก็ใส่เต้าตัวเองขึ้นไปอย่างตกกระไดพอโจรหรืออะไรก็ตามก็ยังเป็นซินเดอเรลล่าพล็อตอยู่มันเป็นคือซินเดอเรลล่าพล็อตแต่ก็และก็สิบเกิร์ลก็ยังเป็นละครที่ว่าด้วยการแย่งผัวแย่งเมีย อยู่ เรื่องของการเก็บความลับละครกลุ่มก็สิบเกิร์ลเนี่ย
พบได้ในอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของสมาทานดูนคติเก่าแต่ว่ามันเป็นเรื่องขายความเผือกเรื่องชาวบ้านเพราะฉะนั้นมันเราก็จะไม่เห็นอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถามมาเดี๋ยวว่าเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้เห็นซีรีส์แบบ The West Wing อะไรอย่างนี้ที่จะถูกซื้อมารีเมคครับมันจะเป็นเรื่องอย่างนี้คือคนไทยกับเรากลับมาบ้านเนี่ยเราจะถูกมันเหมือนว่าเรากลับมาเราต้องการดูความบันเทิงอ่ะในตลาดของซีรีส์ต่างประเทศอย่างฝรั่ง West Wingหรือว่านิวส์รูมอะไรอย่างเงี้ยมันถูกผลิตมาเพื่อกลุ่มคนในอาชีพนั้นเนี่ยดูหรือว่าคนที่อยากจะรู้ว่าเฮ้ยอาชีพอย่างวีฟว่าด้วยเรื่องของประธานาธิบดีหญิงอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นกลุ่มคนที่สนใจในแนวทางใดแนวทางหนึ่งแต่สิ่งที่ผมเชื่ออย่างนึงคือว่าละครกลุ่มแอคชั่นละครกลุ่มซัสเพนส์เนี่ยจริงๆมันขายได้แต่มันลงทุนสูงละครไทยมีโอกาสไปรีเมคในต่างประเทศบ้างไหมครับพี่มาเดียวอย่างถ้าหนังอย่างเงี้ยมีโอกาสอยู่แล้วก็เราเป็นคนผลิตคอนเทนต์อยู่แล้วก็มีการติดต่อเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าถ้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยกันแล้วเนี่ยเขาดูนะฮะแต่ว่าถ้าอย่างแบบข้ามไปถึงขั้นเกาหลีญี่ปุ่นจะรีเมคเราเนี่ยคิดว่ายากเพราะอุดมการณ์ทางความคิดมันต่างกันราฟ้ากับเหวต้องขอบคุณมาเดี่ยวมากอยากจะถามอีกคำถามนิดนึงเพราะว่าพี่มาเดี่ยวอยู่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์แล้วผ่านมาทำโทรทัศน์ภาพยนตร์ไม่ทำแล้วเหรอครับผมเห็นตอนนี้คนทำภาพยนตร์หลายคนมุ่งหน้าสู่ทีวีดิจิตอลกันหมดเลยอะครับพี่มาเดี่ยวมันเป็นเรื่องของตอนนี้ด้วยสภาพเศรษฐกิจด้วยอย่างเราอยู่ในอุตสาหกรรมเราเห็นอยู่แล้วว่าแบบบ็อกซ์ออฟฟิศหนังไทยมันเป็นยังไงดังนั้นก็คือก็ต้องทำมาหากินอย่างอื่นไปพักนึงแต่ว่าหนังจะทำไหมทำอยู่แต่ว่าต้องรอจังหวะในการออกครับเพราะตอนนี้คนยังไม่มีอารมณ์อยากจะดูหนังเราทำออกไปก็เหมือนน้ำเชี่ยวเรือไปขวางต้องถามแทนแฟนๆพี่มาเดี่ยวที่เป็นแฟนหลายๆเรื่องด้วยครับผมค่ะขอบคุณคุณมาเดี่ยวมากนะคะคืนนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ชัดเจนนะคะคงไม่ต้องสรุปอะไรอีกไปพักกันเลยดีกว่าค่ะฟังเรื่องดีๆกันอันนี้เรื่องดีจริงๆคุณผู้ชมถ้าฟังแขกในหลายๆรายการจะเห็นว่าช่วงนี้แขกกำลังออฟเซสหรือว่าแบบหมกมุ่นเป็นตัวแทนในการรณรงค์เหรอหมกมุ่นหมกมุ่นในเรื่องอาหารเหลือนะคะเพราะว่าไปดูเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยมันเหลือเยอะมากทั้งโลกก็เลยพยายามตามข่าวพวกนี้ตลอดก็ไปเจอข่าวนึงค่ะคุณผู้ชมน่าสนใจมากและแขกก็รู้สึกว่าน่าจะมีการพัฒนามาใช้ในเมืองไทยด้วยนั่นก็คือมีคนนะคะมีผู้หญิงคนนึงเขาพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาสำหรับจะเอาอาหารเหลือทิ้งนะคะไปให้กับผู้ที่ต้องการอาหารเหล่านั้นทำยังไงนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะเธอชื่อโคมาลอามัดนะคะอายุ25ปีอยู่ที่แคลิฟอร์เนียค่ะแล้วตอนนี้ก็เป็น CEO ขององค์กรไม่หวังผลกำไรที่เธอก่อตั้งขึ้นเองนะคะชื่อ Feeding Forward นะคะนั่นก็คือการเดินหน้าเพื่อที่จะเอาอาหารไปให้แก่ผู้ที่ต้องการความคิดของเธอนะคะมันเริ่มมาจากการที่สมัยที่เธอเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียนะคะวันหนึ่งมีผู้ชายคนหนึ่งเคยเจอไหมคุณต่วยแบบเรานั่งอยู่แล้วแบบขอตังค์กินข้าวหน่อยเธอก็เจอผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยมาแบบขอตังค์กินข้าวหน่อยแล้วเธอก็แทนที่เธอจะเอาตังค์ให้เขาไปกินข้าวเธอชวนเขามานั่งกินข้าวด้วยกันไม่ชวนเปล่าๆนะคะเธอก็นั่งคุยกับเขานะคะถามว่าปัญหาของเขาคืออะไรแล้วพอรู้ว่ามันมีคนที่ต้องการอาหารแบบนี้อยู่เยอะมากเลยเธอก็เลยไปขอความร่วมมือจากโรงอาหารที่มหาวิทยาลัยเอาอาหารที่เหลือจากการขายให้นักศึกษานะคะแต่ว่ามันหมดอายุแล้วหรือว่ามันหมดวันแล้วนักศึกษากลับบ้านหมดแล้วเนี่ยเอาไปให้กับสถานสงเคราะห์ที่อยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยแล้วก็โครงการของเธอนะคะประสบความสำเร็จจนกระทั่งมีอีก140มหาวิทยาลัยคุณต่วยที่เอาโมเดลเนี้ยไปใช้ทีนี้พอเธอเริ่มทำปรากฏว่าเธอก็เริ่มเป็นที่รู้จักนี่คุณผู้ชมมีอยู่วันหนึ่งนะคะก็มีคนโทรศัพท์มาหาเธอบอกว่ามีแซนด์วิชเหลือ500ชิ้นอยากจะบริจาคเธอก็ติดต่อรถเช่านะคะแล้วก็โทรหาสถานสงเคราะห์หลายที่เลยแต่ปรากฏว่าปัญหาคืออะไรคุณต่วยผู้รับกับผู้อยากจะให้อะไม่เจอกันคือเธอเช่ารถจะไปส่งของแล้วแต่ปรากฏว่าโทรไปนะคะ1ใน3ของสถานสงเคราะห์ไม่รับโทรศัพท์อีก1ใน3นะคะที่โทรไปบอกว่าตอนนี้อาหารไม่ต้องการนะคะยั
ังมีอาหารเหลืออยู่เยอะและอีก1ใน3ของสถานสุขภอที่ถกไปก็บอกว่าไม่ได้ต้องการ500ชิ้นต้องการแค่10ถึง15ชิ้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเธอก็เลยได้ข้อสรุปว่าเออเนาะปัญหามันไม่ใช่แค่ความหิวปัญหาไม่ใช่แค่ว่าเรามีอาหารเหลือปัญหาไม่ใช่แค่ว่ามีคนต้องการอาหารแต่ไอ้3สิ่งเนี้ยมันจะมาเจอพร้อมๆกันได้ยังไงคือบางทีเรามีอาหารจะให้เขาแต่ว่าวันนั้นน่ะเขาไม่ได้ต้องการวันนั้นมีคนอื่นเอามาให้เขาเยอะแล้วเธอก็เลยไปพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมานะคะแอปพลิเคชันมันคล้ายๆ Uber นึกออกครับก็คือว่าให้ผู้ให้กับผู้รับเนี่ยได้มาเจอกันนะคะ sharing economy sharing economy นะคะก็คือจะ match นะคะด้วยการให้ร้านอาหารโรงอาหารใดเนี่ยมีอาหารเหลือนะคะก็จะกรอกปริมาณอาหารลงไปในแอปพลิเคชันครับแล้วแอปพลิเคชันก็จะมองหาสถานสงเคราะห์ในละแวกนั้นที่ต้องการอาหารในปริมาณที่ตรงกับที่คนมากรอกเอาไว้นะคะหลังจากนั้นก็จะมีรถไปรับอาหารจากร้านหรือโรงอาหารไปส่งให้สถานสงเคราะห์ไปเก็บไว้หรือบางทีนะคะก็ไปเก็บไว้ในธนาคารอาหารก่อนเราก็จะจัดหาพื้นที่ตู้เย็นนะคะอะไรต่อมีอะไรที่จะรองรับอาหารเหล่านี้พูดง่ายๆก็คือแอปพลิเคชันที่เป็น feeding forward application ของเธอนะคะเป็น matchmaker นั่นเองคือเป็นคนหาคู่เอาผู้บริจาคกับผู้รับบริจาคเนี่ยมาเจอกันครับผมซึ่งถือว่าดีมากแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะตอนนี้แอปพลิเคชันนี้ใช้อยู่แค่ในแคลิฟอร์เนียเท่านั้นนะคะแต่ที่น่าสนใจคุณตุ๋ยที่สหรัฐอเมริกานะคะเขาบอกว่าแต่ละวันเนี่ยทิ้งอาหารที่ยังกินได้ในปริมาณที่มากพอจะถมสนามฟุตบอลได้1สนามแล้ว 40% ของอาหารที่ถูกเก็บเกี่ยวมาที่เราไม่มีน้ำจะไปทำการเกษตรกันเนี่ยนะคะถูกทิ้งไปเปล่าๆในขณะที่คนอีก50ล้านคนไม่มีอาหารกินเพราะฉะนั้นแอปพลิเคชันนี้น่าสนใจตรงไหนน่าสนใจตรงที่ว่าอาหารที่มันจะถูกเก็บเกี่ยวมาโดยเปล่าประโยชน์แล้วไม่ถูกกินแล้วถูกทิ้งไปเนี่ยมันจะได้หาคู่ของมันให้เจอ คือไปหาคนที่ต้องการอาหารนั้นครับผมสังเกตอย่างนึงว่าพี่แขกพูดในเรื่องนี้นะครับนอกจากทูไนท์ไทยแลนด์แล้วก็หลายๆรายการอย่างซูเปอร์เซ็นเตอร์ต่างๆนะห้างดังๆซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยห้างปิด 3-4 ทุ่มเนี่ยอาหารที่มันเหลือเนี่ยปกติส่วนใหญ่แล้วเขาจะคัดก็คือทิ้งหมดเลยใช่จริงๆแล้วมันเป็นไปได้ไหมว่าควรจะเอาระบบนี้มาใช้ในประเทศควรนะคะควรจะเป็นแมทช์เมคเกอร์นะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะน่าจะลองพัฒนาแอปพลิเคชันแบบนี้มาใช้ในเมืองไทยค่ะวันนี้ Tonight Thailand ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ